ดีครับทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์นะครับสิ้นเดือนครับ30เมษายนแล้วก็เป็นครั้งที่2ที่เราจะมาเปิดรังส่องเหรียญนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับเราจะมีเหรียญที่เป็นเหรียญสำคัญก็คือเหรียญบรรณาการนะครับผมสราวุธวรพัฒวีโชตนะครับนายกสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สวัสดีครับอาจารย์นิรันดร นะครับเรืออากาศเอกนิรันดรวิสิทธิ์สินนะครับท่านเคยเป็นที่ปรึกษานะครับพิพิธภัณฑ์แบงค์ชาติแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมเหรียญที่ลึกไทยในที่ผ่านมานะครับ10ปีที่แล้วแต่วันนี้เป็นสมาคมเหรียญที่ลึกแห่งประเทศไทยแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีดร.โป๊ปนะครับเฮียตุงนะครับเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์นะครับเป็นกำลังใจกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีของรางวัลด้วยสำหรับคนที่เข้ามาถามคำถามซึ่งทางทีมงานดูแล้วเป็นประโยชน์นะแล้วเราเลือกขึ้นมารางวัลวันนี้เราจะมีทั้งหมดนะครับก็คือ2แบบนะครับ1ก็คือจะเป็นหนังสือธนบัตรรัชกาลที่9นะครับ5รางวัลหนังสือนี้รู้สึกจะตอนนั้นแบงค์ชาติทำมา แล้วก็แย่งกันซื้อเลยนะที่ไปเข้าคิวกันอ่ะเล่มละ99หรือ100นึงอ่ะ แล้วตอนหลังก็มีข้างนอกขายกันหลายร้อยก็มีนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับไม่ต้องกังวล นะครับเรา2คนนี่ผ่านการสวอปเทสANTK ADK ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับจนก็คิดว่าน่าจะนะครับปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้ารายการวันนี้นะครับแล้วส่วนที่2นะครับจะมีเป็นเหรียญ นี่นะทั้งหน้าผมเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเป็นเหรียญที่สแลบที่ระลึกนะครับอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากคูริทูนนะครับบริษัทเอื้อเสรีนะครับอันนี้จะมีทั้ง3พระองค์เลยมีรัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9นะครับเหรียญสแลบชุดนี้ทำเป็นที่ลึกตอนที่มีงานสแตมป์โลครับไม่รู้พี่มาได้หรือเปล่าโอ้ไม่เห็นนะอันนี้แจก1รางวัล นะครับแล้วก็อีก2รางวัลเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ลึกนะครับอันนี้จะเป็นการประมูลเอื้อเสรีครั้งที่58นะครับเป็นเหรียญกาชาดอันนี้มีอีก2รางวัลทั้งหมดก็จะมี8รางวัล นะครับแต่คำถามไหนดีๆมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเลือกแล้วก็แจกเหรียญ นี้มาแล้ววันนี้นะครับกิจกรรมหรืออีเวนต์วันนี้ที่จะให้ความรู้ทุกคนเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสปอนเซอร์ในวันนี้นะครับสปอนเซอร์วันนี้อันดับแรกต้องขอขอบคุณครับบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติ้งครับจริงๆเราต้องมีกระดิ่งด้วยมั้ยฮะขอบคุณมากขอบคุณมากก็คือทางบริษัทเอื้อเสรีโดยคุณวิทูลนะครับก็เมตตากับทางทุกสมาคมทุกไอวิทแอคทิวิตี้ที่นักสะสมดำเนินการจัดงานขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นถ้าใครนะครับที่อยากจะมีสินค้ามีของสะสมที่สะสมไว้นานแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่สะสมไว้เนี่ยอยากจะนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับก็สามารถที่นำของมาเข้าร่วมประมูลได้งานประมูลครั้งหน้าครั้งที่61เนี่ยจะเริ่มประมาณสิงหาคมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอันดับที่2นะครับบริษัทน้ำดื่มสิงครับอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านอุปนายกอีก1ท่านนะครับพี่ดอนเรานี่เองนะครับก็เมตตาสนับสนุนนะครับแล้วก็บริษัทที่3ครับคาเทคครับคาเทคนี่เป็นแบรนด์ของน้ำมันที่ในประเทศไทยนะครับบริษัทแม่บริษัทเชฟรอนเท็กซาโก้นะครับแล้วก็บริษัทต่อไปนะครับก็สยามคอยครับก็จริงๆก็เราก็ช่วยกันนะครับจริงก็ช่วยกันทุกงานอยู่แล้วเพราะว่าพวกเราคือถือว่าอยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อนักสะสมนะครับเราก็จะพยายามหามาให้นะครับสวัสดีคุณติ๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครที่เข้ามานะครับรบกวนแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของที่มาของเหรียญบรรณาการเหรียญบรรณาการที่สำคัญยังไงครับเหรียญบรรณาการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญกษัตริย์ชนิดแบรนด์นะฮะคนแบรนด์แบบแรกของไทยนะครับซึ่งผลิตโดยเครื่องจักรโดยที่ทางยุโรปเขาพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เป็นเหรียญสมัยยุคลิเดียกรีกโรมันมาจนถึงยุคหลังๆเนี่ยฮะเขาจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือยุคโบราณนะซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำกันแล้วใช้ในการเอามาค้อนทุบฮะตีทีละเหรียญครับใช้แรงงานคนเป็นหลักใช้แรงงานถ้าเกิดพูดถึงในย่านอาเซียนในใกล้ๆเหล่านี้มีไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสิงคโปร์มาเลพม่าพวกนี้เขามีเหรียญก่อนเราใช่ไหมกัมพูชาพวกนี้ใช่ฮะแต่เนี้ยคือเหรียญพวกนี้นะฮะเป็นเหรียญที่เทคนิคของยุโรปนะฮะแล้วทางยุโรปเนี่ยเขาพัฒนาดูจากสไลด์แรกเลยนะครับเรื่องการผลิตเหรียญโดยใช้ค้อนทุบนะฮะช่วยเปิดดูทีมงานขอข
ขอรูปแรกใครที่ยังไม่เคยทราบประวัตินะครับในการผลิตเหรียญยุคต้นๆนะครับวันนี้จะได้รู้ถึงเบื้องลึกในการเป็นที่มาของเหรียญยุคต้นๆด้วยอันนี้ที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ยุคต้นเลยก็คือประมาณ550ปีก่อนคริสต์กาลก่อนคริสต์กาลก็ตรงกับสมัยประมาณพุทธกาลก็คือสมัยพระพุทธเจ้าท่านยังเดินบิณฑบาตยังเพิ่งเริ่มต้นเลยใช่มั้ยฮะครับก็เหรียญเนี่ยโดยผลิตโดยการใช้ค้อนทุบนะฮะคือมันจะมีพันช์ข้างบนนะฮะแล้วก็แอนวิลแล้วก็มีแม่ตราซึ่งเขาเรียกว่าดายนะฮะข้างบนข้างล่างสำหรับด้านหน้าด้านหลังของเหรียญ นะฮะแล้วก็เอาตัวเปล่าของเหรียญที่จะมาตีเนี่ยเอาไว้ตรงกลางนะฮะเขาเรียกแฟลนนะตรงเนี้ยตรงกลางเขาเรียกแฟลนนะฮะครับเสร็จแล้วเมื่อทุกอย่างเข้ามาคล้องพร้อมกันแล้วก็เอาค้อนทุบค้อนทุบข้างบนนะฮะอย่างเงี้ยทุบไปทีละเหรียญทีละเหรียญเทคนิคเนี่ยเขาจะใช้คำว่า hammer struck นะฮะคือ hammer ค้อนนะ struck ก็คือการทุบเข้าไปนะฮะแล้วก็ซึ่งเริ่มต้นใช้ตั้งแต่550ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยมันจนถึงประมาณพ.ศ.2200นะฮะต้องบอกว่าเป็นเทคนิคที่ใช้กันยาวเหยียดที่สุดในประวัติศาสตร์การผลิตเหรียญนะใช้ประมาณ2000ปีเลย2000ปีนะฮะเหรียญไทยมีไหมฮะที่ใช้เทคนิคนี้ยุคเหรียญที่ผลิตในประเทศไทยก็จะมีอยู่ไว้ก่อนหน้านี้ฮะลักษณะจะเป็นเหรียญทวารุลีนะฮะอ๋อเหรียญทวารทวารเลยนะใช้แล้วเทคนิคแบบนี้เลยที่ค้อนทุบเนี่ยครับทวารุลีต้องบอกว่าไม่ใช่เหรียญที่ใช้หล่อนะครับไอ้พวกที่ทำเหรียญหล่อขึ้นมาของปลอมเนี่ยปลอมหมดนะไอ้พวกเหรียญเก๊คือเหรียญหล่อขึ้นมาหล่อขึ้นมาแต่ของแท้เนี่ยต้องใช้วิธีค้อนทุบแบบเนี้ยโป้งเข้าไปก็ได้มาเหรียญหนึ่งนะครับเอียงบ้างเบี้ยวบ้างนิดหน่อยเรื่องปกติมันจะไม่มีเซ็นเตอร์ไม่ตรงเพราะใช้มือผลิตมือทำครับแล้วก็จะวิธีการเนี่ยดีที่สุดในยุคนั้นนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือช้านะฮะช้าในยุคหลังจากที่ยุคโบราณมาแล้วเนี่ยก็จะอันนี้เป็นรูปที่ในของโรยัลมินท์ที่เขาพิมพ์ออกมานะเป็นเดี๋ยวลองดูถ้ามีคนนะเอาคือมาทุบนะแล้วก็มีช่างน้ำหนักแล้วก็คนนึงก็เอาโลหะไปหลอมนะหลอมเพื่อให้มันนิ่มก่อนจะได้ตีง่ายครับแล้วอีกคนก็ไปช่างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วคนสุดท้ายเนี่ยพอสเต็ปสุดท้ายก็คือเขาจะเอามาใส่แม่พิมพ์แล้วค้อนทุบอันนี้ฮะพอคุณค้อนทุบเสร็จก็เสร็จเป็นเหรียญไปใช้จ่ายได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในเมื่อมียุคเขาเรียกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะสมัยนั้นยุโรปเนี่ยเขามีการพัฒนาเครื่องจักรไอ้น้ำนะฮะแล้วก็เอามาใช้เป็นแทนแรงคนครับไม่ทั้งแรงคนเนี่ย ก็มีแค่เนี้ยอย่างเงี้ยฮะคนละอันแต่ว่าไอ้แรงของไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่านะครับแล้วก็เขาสามารถที่นั่นจะทำให้มันยุคที่2ของการผลิตเหรียญ นะอันนี้ยังไม่ถึงที่ว่าเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับฝรั่งเขาก็คิดเครื่องจักรทำหรืออีกอย่างนึงครับเป็นยุคที่2ขึ้นมานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าสกรูเพรสคือมีเขาจะมีแกนกลางนะฮะครับแกนกลาง2อันแล้วก็มีตุ้มๆตรงปลายแล้วก็ไปเชื่อมอยู่กับแกนที่เป็นสกรูฮะไปคล้ายๆกับเกลียวมันก็จะหมุนแล้วแรงหมุนของน้ำหนักของเหล็กก็จะกดปึ๊กกดปุ๊บไอ้เหรียญออเจ้าฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยก็ใช้วิธีลักษณะอย่างนี้เนาะใช้เทคนิคนี้แหละฮะแล้วก็ลักษณะการผลิตของเขาเนี่ยแค่จะมีคนดึงนะฮะครับคนกระชากแกน2อันเนี่ยแล้วก็จะมีคนนั่งอยู่ข้างล่างนะฮะครับคนข้างล่างก็จะป้อนนะฮะป้อนตัวเปล่าป้อนตัวอีกคนนึงไม่ใช่2คนนี้ก็จะไม่มีรูปอยู่ในนี้ฮะไม่มีอยู่ในนี้อ๋ออันนี้เขาจะเห็นเฉพาะเครื่องจักรนะครับแล้วก็คนนึงก็ป้อนฮะป้อนจังหวะที่ป้อนก็2คนนี้ก็เอาโยกนะฮะโยกไอ้เครื่องเนี้ยแล้วก็เอาแม่พิมพ์มาปั๊มเป็นเหรียญนะครับป้อนทีนึงก็ปั๊มทีนึงนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทางอีก2คนเนี่ยก็หมุนอีกทางนึงแม่พิมพ์ก็ยกขึ้นมาไอ้คนนี้ก็เขี่ยเอานิ้วเขี่ยเหรียญออกนะฮะแล้วก็จังหวะต่อไปนี่ก็เขาจะโยกไปโยกมาอันนี้แต่ลักษณะเนี่ยมันจะมีคนที่อันตรายที่สุดก็คือคนป้อนนะครับจังหวะพวกหมุนแล้วเองยังแย่ไม่เสร็จช้านิ้วด้วนนิ้วด้วนครับก็เงี้ยลักษณะเนี้ยอันนี้เป็น
เป็นเครื่องจักรทำเหรียญยุคที่2ของยุโรปนะครับซึ่งใช้กันทั่วไปยุโรปทุกประเทศจะใช้ลักษณะนี้เขาเรียกสกรูเพรสนะฮะนี่เป็นภาพของรอยัลเมนต์ตอนนี้ยุคที่3อันนี้ก็ยังไม่ยุคที่2นี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะเครื่องจักรอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดหน่อยนะแล้วก็มีคนลักษณะนี้ซึ่งทำในโรงงานสาบของรอยัลเมนต์ที่อยู่ในทาวเวอร์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนะมีการสร้างเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมานะก็ใช้แรงเครื่องจักรไอ้น้ำนี่ของไทยแบบนี้แหละของสยามในยุคนั้นรอ4เนี่ยแล้วการที่เสกก็จะสั่งเครื่องจักรแบบนี้ฮะครับคือเข้ามาใช้แล้วชุดละ 3,000 ปอนด์นะครับนะฮะก็อันนี้เป็นสกรูเพรสอีกอย่างแต่ว่าใช้การใช้แรงคนนะก็ใช้แรงจักรไอ้น้ำนะฮะครับอยู่ในช่วงที่เกี่ยวกับการไปวัดอุตสาหกรรมใช้แรงจักรไอ้น้ำซึ่งยุคหลังจากนั้นมาอีกทีนึงก็เป็นยุคที่ใช้เครื่องจักรไฟฟ้าละเครื่องตอนที่เรามีมอเตอร์ไฮดรอลิกก็ใช้แค่เครื่องจักรไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นยุคที่3ละอันนี้เป็นภาพของรอยัลเมนต์นะฮะอันนี้เป็นการพัฒนาซึ่งฝรั่งเขาพัฒนาให้เครื่องจักรยุคที่3ขึ้นมาเนี่ยการผลิตเหรียญกระสาบเข้ามาเนี่ยยุคแรกใช่ไหมเป็นแรงคนใช่ไหมยุคที่2ยังเป็นแรงคนคแต่ยุคที่3เนี่ยแรงเครื่องจักรจ่ายน้ำการผลิตของจำนวนผลิตของแต่ละวันเนี่ยแต่ละชั่วโมงเนี่ยเยอะมากนะครับมีการบันทึกไว้ว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสามารถผลิตเหรียญกระสาบได้แสนเหรียญ นะคิดดูแล้วกันอันนี้ที่บ้านเราในยุโรปยุคนั้นในยุคนั้นฮะซึ่งบ้านเรานี่ผลิตกันอย่างมากประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อวันในสมัยก่อนเราใช้เงินพดด้วงเนี่ยฮะเมื่อก่อนบ้านเราเนี่ยก็ใช้เงินพดด้วงนะตั้งแต่สมัยยุทธยาสุโขทัยมาจนถึงธนบุรีแล้วก็กรุงเทพก็จะมีการผลิตเงินพดด้วงซึ่งการผลิตเงินพดด้วงเนี่ยก็ใช้มือก็เอาเงินพดด้วงนะฮะเอาเงินเนี่ยมาหล่อได้น้ำหนักเท่าที่ต้องการน้ำหนักบาทก็บาทนึง95กรัมนะฮะเสร็จแล้วก็มาตีขาให้เข้าหากันก็จะเป็นรูปเงินพดด้วงฮะแล้วก็มีกีตีกราเข้าไปมีตีกรา2กรากรารัชกาลกับตาแผ่นดินนะซึ่งเราก็ใช้เงินพดด้วงมาถึงสมัยรัชกาลที่4ซึ่งมันมีปัญหาที่ก็ต้องเอาเหรียญฝรั่งเหรียญต่างประเทศ3เหรียญมาแลกได้กับเงิน5บาทใช่แล้วเหรียญบรรณาการนี่มายังไงครับเหรียญบรรณาการนี่มีที่มาอันนี้มีเลยมั้ยฮะเนี่ยจะเล่าฟังคือช่วงสมัยรัชกาลที่3ที่4นะก็มีเค้าก็ทําแล้วแถวนี้เนาะประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยเค้าก็จะมีเงินมีเหรียญแบนกันหมดแล้วเหรียญแบนใช้กันหมดแล้วเพราะทำได้เครื่องจักรแล้วพอทำได้ปริมาณมากมากเวลาต้องมีความต้องการใช้เหรียญมากๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะคุ้ม cover สามารถที่จะมีปริมาณเหรียญได้ใช้ได้พอเพียงกับการใช้อันนี้ของมาลายูก็มีนะฮะอันนี้หายากไหมที่เจอไม่ยากเยอะเยอะเนาะแล้วทางอินโดนีเซียก็มีนะฮะนี่ก็มีอันนี้เป็นเหรียญแคปปิ้งนะของมาของอินโดนีเซียนะฮะในภาษาอันทางด้านซ้ายนะจะเขียนว่าเนกรีอาเจก็คือเมืองนครอาเจอาเจที่มันมีเซอร์มีนะเซอร์มีเข้าก่อนที่เป็นโจรเยอะๆใช่โอเคใช่เนี่ยในปีตั้งแต่ปี2374ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3ครับนี่สมัยนี้ที่เขาว่ามีแม่นาคพระขนงเดี๋ยวต้องไปส่องผีกันแล้วรอ2รอ3ครับผมครับแล้วนอกจากทางใต้ของเราเนี่ยทางอันนามเวียดนามแล้วก็มีเหรียญกระสาบชนิดแบนใช้แล้วโดยใช้เครื่องจักรอย่างที่ว่านะครับในยุค ของจักรพรรดิมินมางพ.ศ. 2377นะฮะนะครับรัชกาลที่3เนี่ยท่านเห็นทางด้านยุโรปเขามีเหรียญแล้วท่านก็สนใจนะฮะท่านก็พยายามสั่งนะครับสั่งโดยให้ในฮันตราก็คือนายฮันเตอร์นะฮะโรเบิร์ตฮันเตอร์ซึ่งถ้าผูกกันเป็นภาษาไทยก็เขาจะแค่คำว่าหันแตรคนไทยเรียกหันแตรแต่เป็นชื่อจริงแค่ตั้งเดิมก็คือหันเตอร์นะโอเคก็ให้นายหันเตอร์ไปสั่งมาก็จะได้เป็นเหรียญกระสาบมีสองแบบจะมีสองแบบเนาะเป็นเหรียญช้างเป็นเหรียญทองแดงนะฮะแล้วก็ทางด้านหน้าเป็นรูปช้างด้านหลังเป็นรูปเมืองไทยนะอีกอันนึงก็จะเป็นเหรียญดอกบัวเมืองไทยนะลองสังเกตดูนิดนึงครับคำว่าเมืองไทยเนี่ยเขาใช้สระอีนะฮะเมืองตรงมอสระอีนะไม่ใช่สระอือไม่ใช่สระอือปัจจุบันนี้ครับ
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนกันอย่างนั้นนะฮะไม่ผิดนะยุคนั้นผิดแต่ยุคนี้ครูภาษาไทยตีมือแน่นอนใครเรียนเขียนอย่างนี้ใช่ถูกต้องแล้วก็อีกอย่างคือว่าสมัยนั้นไปดูในเอกสารโบราณเนี่ยคำว่าเมืองไทยเขาใช้สระอีนะฮะไม่ใช่มีบางคนบอกว่านี่เขียนผิดซึ่งต้องบอกไม่ผิดนะครับเขาเขียนกันอย่างนั้นอ่ะยุคนั้นก็เขียนกันอย่างนั้นแล้วยุคนี้เขียนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของยุคนี้มันไม่มีเกี่ยวยุคนู้นนะครับก็มีหลายอย่างที่ว่าสมัยก่อนเขาเขียนกันยังไงก็จะเขียนกันอย่างนั้นนะจะบอกเขาผิดก็ไม่ถูกนะครับรุ่นนี้มันจะมีเนื้อเงินที่เจอเนาะมีเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อทองแดงที่เป็นเหรียญตัวอย่างเคยเจอเนื้อเงินเป็นตัวอย่างขึ้นมานะแล้วก็แล้วก็มีเหรียญทองแดงนะแต่เนื้อเงินน่าจะพบน้อยมากน้อยมากแต่ว่าทองแดงเนี่ยเขาว่ากันว่ามีอย่างละ500ใช่ครับครับแล้วปรากฏว่าที่ผลิตมาเนี่ยก็จะที่ส่งมาบ้านเราเป็นเหรียญทองแดงธรรมดาแต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ทำเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับในภาพที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยจะเป็นเหรียญตัวอย่างซึ่งเป็นเหรียญขัดเงานะเป็นสวยproof เนาะเป็นproofฮะแล้วทำไมถึงรัชกาลที่3ส่งไปแล้วไม่พอใจที่หันแตรเอามาให้ดูครับมันมีเรื่องเกิดขึ้นหลายๆอย่างในหันแตรเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องเล่าว่าในหันแตรเนี่ยหัวหมอฮะเป็นคนที่พูดยากอย่างนี้กับมันผมไม่แล้วก็เวลาตกลนอะไรกันไม่ได้แล้วมันก็แกก็ออกฤทธิ์ออกเดชอะไรทำให้เกิดปัญหาแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องนี่ก่อนและอย่างคืออสัญลักษณ์ที่ช้างที่ลงเนี่ยมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของราชการนะนี่กว่าเป็นช้างธรรมดาแล้วก็ช้างเนี่ยมันจะเหมือนกับของศิลปะนะฮะแล้วสำหรับดอกบัวเนี่ยมันไม่ใช่ลายไทยซึ่งเรื่องเขาลึกยังไงถึงเอาดอกบัวไปทำตอนนั้นกรมท่ามันดูแลกรมท่าใช่กรมท่าดูแลต่างประเทศเนาะใช่ฮะกรมท่าเนี่ยจะมีกาบัวนะฮะกาบัวซึ่งเป็นการสัตย์การทางกรมของกรมท่ากรมท่าก็คือกระทรวงต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าดีไซน์ของอันนี้เป็นรูปบัวธรรมดาแบบพื้นๆไม่ใช่แบบลายไทยนะไม่ถูกต้องกับวัฒนธรรมเทียมนำเนียมไทยที่มีกาบัวที่ต้องมีรูปกลีบบัวอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นรูปใบบัวกลีบบัวธรรมดามีเกสรบัวธรรมดาซึ่งมันไม่ตรงอ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือเหรียญลักษณะเนี่ยมันจะเหมือนกับเหรียญแคปปิ้งของมาลายูนะครับลักษณะเหมือนกับเปรียบเลยแต่ปรากฏว่าเรามึงสมัยนั้นน่ะมาลายูเป็นเมืองขึ้นของเราครับเพราะเราไปเหมือนเมืองขึ้นกันไปดีแล้วเราไปเรียนแบบเมืองขึ้นมันไม่ถูกอ่ะใช่ไหมเราต้องเราเป็นใหญ่กว่าเขาแล้วเราประเทศสลาดเนี่ยครับนะครับก็สรุปแล้วก็ไม่ได้ใช้จนตลอดรัชกาลที่3นะครับอันนี้จะพูดถึงอีกอย่างคือเหรียญเขมรซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเราเนี่ยก็มีเหรียญแบนใช้แล้วนะครับอันนี้ต้องเป็นเหรียญของเขมรนะฮะจากการค้นคว้าวันเดือนปีนะฮะเลขเนี่ยเลข3แล้วก็กากบาท3 4อันนี้หมายความว่าวันอังคารนะนี่ตรงกลางนี่นะตรงหลังหงส์นะเดือน4นะวันอังคารขึ้น3ข้ามเดือน4เลข3คือวันอังคารนะครับเลข3ตรงกลางข้างบนเนี่ยก็คือขึ้น3ข้ามเลข4ก็คือเดือน4นะเมื่อเราไปตรวจสอบปฏิทินแล้วก็จะตรงกับวันที่8มีนาคมประมาณเนี้ยฮะโดยลึกซึ้งมากนะฮะก็ถ้านับแล้วก็คือวันพระบรมราชาภิเษกของนักพระองค์ด้วงซึ่งตอนหน้าเขมรนักพระองค์ด้วงนะฮะแล้วก็อยู่ในองค์นี้ท่านก็มาเรียนที่กรุงเทพเนาะใช่อยู่ในสังกัดบริการที่3ที่4แล้วครับก็ต้องบอกว่ารอบบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็เขามีกันหมดแล้วเขามีกันหมดแล้วแต่บ้านเราเนี่ยยังใช้เงินพ้นด้วงซึ่งเป็นเงินโบราณแล้วก็ผลิตช้ายากแล้วก็มีปัญหาในการผลิตมีการปลอมเหรียญนะครับล่วงมาถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับมีการทำสัญญาสำคัญอยู่ฉบับนึงกับเสื้อจอห์นบาวริงต้องเพื่อนนะต้องสหายเลยนะเสื้อจอห์นบาวริงเป็นสหายของรัชกาลที่4เลยครับคือต้องบอกว่าสัญญาที่เราทำกับอังกฤษเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วครับนะฮะแล้วก็พอมาถึงรัชกาลที่4ก็มีการปรับปรุงแก้ไขสัญญาใหม่สัญญาที่ทำกับเสื้อจอห์นบาวริงเนี่ยเป็นสัญญาที่เราเรียกว่าสัญญาภาษีร้อยชัก3ร้อยหนึ่งนะฮะเสียภาษี 3% ครับร้อยร้อยละ3ซึ่งถูกมากต้องบอกว่าถูกมากเทียบกับที่เราเคยทำ
คยเราเคยทำสัญญาเบอร์นี่สมัยรัชกาลที่3นะฮะถูกมากอันนั้นเสียค่าปากระวางปากระวางคือเรือจะค่าเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะคิดค่าปากระวางอันนั้นแพงเค้าเรียกค่าภาษีปากเรือนะภาษีปากระวางแต่ตอนหลังเนี่ยภาษีถูกลงการที่ภาษีถูกลงเนี่ยเราจะได้เงินภาษีน้อยลงแต่ว่าผลที่ตามมานี่มหาศาลนะคือเพราะทุกคนเข้ามาค้าขายคือมาค้าขายเพราะว่ามันเท่ากับการเป็นการเกือบเปิดประเทศให้ค้าขายแล้วเขาเรียกฟรีเทรดนะเมื่อก่อนมันเหมือนกับกึ่งผูกขาดว่าการค้ามันต้องผ่านในกรมท่าก่อนมันไม่ใช่ว่าจะมาค้าสมมุติว่ามีอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าจะมีแบบฝรั่งคนนึงมาเห็นอาจารย์นิรันดรมีแบบผ้าไหมสวยจะมาซื้อตรงอาจารย์นิรันดรไม่ได้ต้องมาผ่านผมต้องมาผ่านที่กรมท่าก่อนกรมท่าก็จะไปซื้อมาแล้วมาขายต่ออีกทีผลดีของสนธิยาบาริ่งที่เราทำเนี่ยพ่อค้าจากต่างประเทศจากยุโรปเข้ามาเยอะมากเยอะจนขนาดที่มีปัญหาเพราะว่าปัญหาอะไรคือว่าคือการที่จะพ่อค้าจะมาค้าขายกับเราเนี่ยมันต้องขายคือพ่อค้าเนี่ยจะมีเงินยุโรปเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยจะรับปกติเราจะรับเงินแต่เงินพ้นด้วงแล้วพ่อค้าวานิชในประเทศไทยเนี่ยเขาจะรับเงินพ้นด้วงเงินต่างประเทศเงินนกอะไรทั้งหลายเงินต่างประเทศเขาก็ไม่เคยชินเขาก็ไม่รับครับเพราะฉะนั้นพ่อค้านะฮะต่างชาติก็ต้องมาแลกเงินพ้นด้วงกับเราครับซึ่งเงินพ้นด้วงของเราสมัยก่อนเนี่ยจะผลิตได้วันละประมาณ 8,000 บาทน้อยมากน้อยแต่ขณะที่วันนึงต้องการเป็นหมื่นเป็นแสนบาทอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยฮะพ่อค้านะฮะเอาเหรียญดอลลาร์มาแลกนะฮะเสร็จแล้วมันทำไม่ทันมาแลกเป็นเงินพ้นด้วงก็เลยก็ต้องพยายามเปลี่ยนทำให้มันมีเหรียญเองเนาะไม่ทันเพราะว่าการค้าขายมันเพิ่มพูนขึ้นมาแต่ว่าการผลิตเงินพ้นด้วงมันไม่ทันไม่ทำกับการค้าขายเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาละปัญหาสำคัญก็คือเงินไม่พอเงินพ้นด้วงไม่พอรัชกาลที่4ก็ถือว่าเป็นมหาใหญ่มากในการดีมานด์เยอะแต่ว่าซัพพลายไม่พอครับศาลเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาตอนนี้โอเคซูมข้อความหน่อยก็กลัวมองไม่เห็นไม่เป็นไรครับก็คือตอนนี้มีทางท่านผู้ชมนะครับเริ่มถามเข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีคุณออสตินคุณโจนะครับคุณ SK ก็คุณ SK ก็บอกว่าในห้างหันแตรลองชมละครอะไรนะดูนะครับว่าหันแตรคือตัวร้ายเลยนี่คืออาจจะมีคนไม่ชอบตาหันแตรนะก็มีเป็นคนดังในยุคนั้นนะฝรั่งคนดังเลยนะครับแล้วก็ถามวันนี้ถามมาว่าเหรียญบรรณาการชนิดสลึงกับเฟืองเวลาปั๊มออกมาแล้วมีรอยขี้กากไหมสลึงไม่มีรอยขี้กากไม่ค่อยจะมีแต่เศษบาทอะเยอะเฟืองมีเพราะสลึงมันไม่ได้ออกมาสลึงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นเหรียญตัวอย่างเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนี้รายละเอียดในเรื่องของเดี๋ยวมีรายละเอียดให้เดี๋ยวเราจะไปรูปดูชัดๆเลยเดี๋ยวจะดูโครสับเลยตอนนี้เรามาพูดถึงเมื่อมีปัญหาว่าเงินบาทไม่พอในการใช้จ่ายของพ่อค้าที่เข้ามาปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นนะฮะก็เกิดปัญหาขึ้นทันทีพอไปเกิดปัญหาปั๊บก็จะต้องเกิดการต้องมีการแก้ปัญหานะฮะการแก้ปัญหาก็คือทำไงให้ผลิตเงินให้ทันให้พอแล้วการที่5ก็พยายามแก้ไขปัญหาโดยที่เอาเงินอันนี้รอ 4นะฮะก็คือเหรียญพวกเนี้ยเหรียญเม็กซิกันเหรียญเปรูเอามา3เหรียญตอกตานะครับแรกไม่ได้ตอกด้วยเขาอนุญาตมีประกาศว่าให้เอาเหรียญ3เหรียญเนี่ยเท่ากับเงิน5บาทครับคือหมายความว่าแก้ปัญหายังแก้ปัญหาระดับอันดับแรกก็คือให้ราษฎรเนี่ยยอมรับเหรียญต่างประเทศยกตัวอย่างโดยเฉพาะเหรียญนกซึ่งในยุคนั้นน่ะเหรียญนกมีใช้ทั่วโลกนั้นและปริมาณการผลิตมากมายมหาศาลแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับและการที่4ก็เอามาจัดการมาหลอมดูแล้วดูเนื้อแล้วก็มาเทียบกับหน่วยบาทแล้วก็สรุปได้ว่าให้สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน3เหรียญนกต่อ5บาทครับ5บาทเงินพ้นด้วงนะครับให้ราษฎรยอมรับแต่ว่าก็ยังยากเพราะราษฎรไม่คุ้นเคยและการที่4ก็แก้ปัญหาอันดับที่2ก็คือตีเงินพ้นด้วงนะฮะตีตาเงินพ้นด้วงลงบนเหรียญนี่ตรงนี้ตาชัดๆนะฮะตามงกุฎกับจักรซึ่งเป็นตาราชการกับตาแผ่นดินให้ยอมรับว่าอันนี้นะทางหลวงดูแล้วว่ามันใช้ได้เพราะมันตาเดียวกับพ้นด้วงครับตาเดียวกับพ้นด้วงเลยนะฮะอันนี้
แต่ก็ยังมีแต่ก็ยังราษฎรก็ยังไม่กระทั่งข้าราชการก็ยังไม่อยากรับเพราะว่าอันเนี้ยเงินไทยอ่ะเรา95ขึ้นไปถึง99หรือ100เลยแต่เงินต่างชาติเนี่ย90เงินต่ำกว่าเราเปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่าอันนี้เลยเป็นที่มาว่าพอท่านทำเหรียญเงินใช้เหรียญกษัตริย์บ้านเราเลยมีเปอร์เซ็นต์เงินค่อนข้างสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่มาตรฐานของเงินพุทธด้วงเนี่ยประมาณ 97% นะแล้วที่เหลือเป็นอะไรผสมฮะจะมีทองแดงมีอย่างอื่นด้วยฮะเป็นทั่วไปอ่ะแต่ยังส่วนใหญ่ครับแล้วก็พยายามทำเหรียญต่อมาคืออันนี้มาช่วงระหว่างรอเครื่องรอเครื่องมา2399พศเป็นการทำเหรียญแบนนะกลมแบนของเราเองโดยใช้วิธีหล่อแล้วก็ตีกาเข้าไปนะฮะครับแต่ซึ่งทั้งก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะผลิตช้ามากอันนี้แพงมากเนาะโครงการผสมครับแล้วก็อีกอย่างก็คือทำเหรียญแบนกลมนะฮะแล้วก็ตีน้ำหนักให้ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการแล้วก็ตีกาพุทธด้วงเข้าไปแต่ก็ยังไม่พอไม่ทันใช้นะครับเสร็จแล้วท่านก็ไม่รู้ทำไงแล้วก็ส่งราชทูตนะฮะไปที่อังกฤษนะฮะถวายพระราชสารกับพระนางวิคตอเรียนะครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายนแล้วก็2400ก็ช่วงนั้นก็มีพญามนตรีสุริวงศ์เป็นราชทูตนะฮะแล้วก็มีหม่อมราโชไทยนะครับหม่อมรุ่งกระต่ายสุรางคูรนะฮะเป็นอุปทูตเข้าไปครับก็ในคราวนั้นเนี่ยราชทูตนอกจากไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแล้วนะก็เดินทางไปสั่งเครื่องจักรที่ทำเหรียญกษัตริย์แบบแบนเข้ามาใช้นะฮะแล้วก็เดินทางไปเมืองนึงซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ของอังกฤษก็คือเมืองเบอร์มิงแฮมที่มีเป็นโรงกษัตริย์เนาะจะมีเมืองที่รับจ้างผลิตเหรียญกษัตริย์ใหญ่ๆหลายๆโรงเลยนะแล้วก็มีวันนึงคือตรงกับวันที่9ธันวาคมปี2400นะครับก็ในนิราชลอนดอนนะซึ่งหม่อมราชวงศ์กระต่ายหม่อมราชโชไทยนะกล่าวถึงเหตุการณ์ไปดูโรงงานทำเบี้ยทองแดงนะครับเบี้ยทองแดงก็คือเหรียญทองแดงที่ผลิตออกมาใช้ในอินโดนีเซียมาเลเซียพวกนี้ที่ห้างฮิตตันคือไอ้พวกเหรียญทองแดงเงินย่อยเนี่ยเขาเรียกเบี้ยเบี้ยเพราะมันไม่ใช่เงินก็เรียกเบี้ยอะไรที่มันต่ำกว่าเงินอ่ะมันจะเรียกเบี้ยว่าเป็นเงินปลีกตอนนี้มาดูโครงนิราชลอนดอนนะฮะเขาว่าไงบ้างครับกับที่ทำเบี้ยทองแดงด้วยแรงจัดวิเศษนักเร็วดีได้ถี่ถ้วนครับนะฮะทั้งแผ่ตัดตอกตราแผ่ก็คือเอารีดมาเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ตัดนะแล้วก็ตอกตราครับทั้งแผ่ตัดตอกตราถ้าประมวลครับโดยจำนวนโมงละแสนแผ่นทองแดงหมายความว่าชั่วโมงนึงอ่ะได้แสนนึงสามารถผลิตเหรียญแบนได้แสนเหรียญ นะในขณะที่บ้านเราเนี่ยวันนึงได้ 8,000 บาทใช่ไหมโมงนี่มันชั่วโมงชั่วโมงเดียวจริงเหรอ ใช่ถ้าวันนึงโอ้มันก็ต้องแบบสุดยอดเครื่องจักรนะต้องมีหลายตัวนะลองดูแล้วกันว่าในโรงกษาปของเราที่ตั้งสิทุกวันเนี่ยพอเห็นแล้วจะทึ่งอ่ะมันตึกแต่นี่มัน ยุค 5G นะครับอาจารย์นิรันดรอันนี้มันยุคไม่มี G เลยใช่ไม่มี G เลยก็คิดดูแล้วกันยุคนั้นครับฝรั่งเขาพัฒนาได้ถึงขนาดที่ว่าชั่วโมงเนี่ยสผลิตได้แสนเหรียญคิดดูแล้วกันว่ามันประสิทธิภาพการทำงานแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องยกเครดิตให้เขาว่าคิดดูแล้วกันปี2400ตอนนี้มันเท่ากับ160ปีแล้วนะฝรั่งเขาสามารถที่จะพัฒนาเครื่องจักรไปได้กันเนี่ยในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องยอมเขาขณะที่เราต่อพ้นด้วงทีละตุ๊บวันนึงไม่กี่ตังค์ครับผมไม่กี่บาทนะฮะต่อเลยครับอันนี้ตอนนี้ก็ต่อมานะฮะรายการที่4ก็โปรดให้สั่งเครื่องจักรจากห้างอีตันนะฮะขณะนั้นเนี่ยพระนางเจ้าวิคตอเรียทรงทราบว่าเราต้องการเครื่องจักรพัฒนาเครื่องเพื่อมาทำเหรียญแบนนะครับท่านโปรดให้ทำเครื่องจักรนะฮะซึ่งจะเป็นเครื่องจักรที่เราจะพูดกันวันนี้ครับคือเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรที่ผลิตเหรียญกษัตริย์บรรณาการอันนี้ฮะครับแล้วโดยให้บริษัทที่ทำก็คือบริษัท Taylor and Challenge นะฮะซึ่ง
เอกสารนี้เป็นของอาจารย์เฉลิมยงบุญเกิดนะฮะซึ่งต้องบอกเป็นปรมาจารย์ที่คนสำคัญในการที่จะค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับเหรียญเงินปราการนะฮะท่านส่งจดหมายไปถามทั้งห้างเทเลอร์แชลแลนด์นะห้างเทเลอร์ก็ตอบกลับมานะฮะมีข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเหรียญปราการทั้งเหรียญบาทรัชกาลที่4นะฮะอันนี้เราไปเป็นไทยแล้วนะฮะครับอันนี้มาดูแล้วกันข้อ1 นะฮะเครื่องจักรอันนี้เป็นคำตอบที่กลับมาคือเครื่องจักรบรรณาการนะเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กนะฮะหรือจิ๋วเลยซึ่งไม่ใช่เรื่องจักรแบบอยู่ในโรงกษัตริย์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตกแต่งอย่างประณีตนะฮะใช้แรงคนนะฮะไม่ใช้แค่แรงเครื่องจักรประกอบด้วยเครื่องตีตรา1นะฮะแล้วก็แม่ตรานะฮะเครื่องทำตัวเปล่าก็คือเครื่องรีดโลหะแล้วก็เจาะรูเจาะเป็นตัวเปล่าแล้วเครื่องกล่อมคลั่งเครื่องกล่อมคลั่งเนี่ยทำเฟืองเครื่องทำเฟืองนะฮะเครื่องกล่อมเนี่ยผมเคยไปคุยกับช่างนาฬิกานะฮะครับช่างเจมครับเครื่องช่างนาฬิกาเขาบอกว่าเครื่องกล่อมข้างเนี่ยคำว่ากล่อมข้างเนี่ยเขาแปลว่าทำเฟืองเฟืองนาฬิกามันจะมีเฟืองใช่ไหมครับเขาเวลาเขาทำเขาจะทำเฟืองนาฬิกาเขาจะใช้คำว่ากล่อมครับเพราะฉะนั้นก็คือเครื่องกล่อมข้างก็คือเครื่องทำเฟืองนะฮะแล้วก็เครื่องไดฮอลิกใช้มือกดอาจจะใช้เป็นเพิ่มแรงงานแทนที่จะใช้มือคนธรรมดาซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียพระราชทานมาเป็นบรรณาการให้การรัชกาลที่4ในปี2400นะฮะแต่เครื่องจักรบรรณาการเนี่ยมากกว่าจะมาถึงบ้านเราได้ก็ประมาณเดือนมีนาเมษาของปีถัดไปละ2401นะวันที่5มีนา2400เนี่ยเครื่องจักรยังมาไม่ถึงกรุงเทพแต่ก็มีเครื่องจักรที่สั่งมาเนี่ยบรรณาการมาถึงกรุงเทพประมาณปี01 uh-huh. ซึ่งในช่างคนแรกที่ส่งมากับเครื่องก็คือแซมมวยเซนเดอร์ซึ่งป่วยมาส่งมาเพื่อประเจติดตั้งเครื่องจักรเพราะว่าบ้านเราไม่มีคนรู้เรื่องกับพวกนี้ใช่ไหมก็ต้องสั่งในช่างมาด้วยต้องบอกเอนจิเนียร์ของในช่างมาด้วยมาช่วยในการติดตั้งเครื่องครับแต่ว่าท่านก็อยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตมีคนแรกที่มันมีพูดง่ายว่าชุดเนี่ยนะครับฝรั่งนะครับคนอังกฤษที่มาเมืองไทยเนี่ย3คนเนี่ยก็คือคนแรกก็คือแซมมวนแซนเดอร์นะครับคนแรกเลยนะครับระหว่างเดินทางมาสยามเนี่ยก็ป่วยเป็นไข้ระหว่างทางแล้วก็พออยู่กรุงเทพได้ไม่นานก็ถึงแก่กรรมนะครับแล้วก็มีวิศวกรชาวอังกฤษอีก2คนก็คือชาวิกกี้แล้วก็แบริงเจอร์นะครับท่านผู้ชมคิดว่าจะรอดกลับไปบ้านไหมครับไม่รอดครับทุกคนมาเนี่ยสยามอยู่สบายตายเรียบครับกลับมาอยู่เมืองไทยตายเรียบพูดง่ายสวิศวกร3คนเนี่ยมาสยามแล้วไม่ได้กลับไปอังกฤษอีกเลยนะครับก็คนนึงเนี่ยคือชาวสวิกกี้เนี่ยชาวอังกฤษเนี่ยติดตั้งโรงกษัตริย์ใหม่ได้สักพักนึงแล้วก็ได้จมน้ำตายในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตกจากระเบียงเรือนแพที่อาศัยอันนี้ลงข่าวด้วยลงข่าวจากบางกอกคาเลนดานะครับปี1860และอีกคนหนึ่งเป็นอะไรตายนะครับอีกคนรู้สึกก็จะเป็นบิดนะฮะอีกคนบิดเป็นบิดท้องเสียท้องร่วงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าโรคหาลงสมัยรัชกาลที่4ประมาณเนี่ย2403ครับแล้วก็มีแบบคนตายกันเยอะที่มาทำเองอะไรนะเงินนโมแจกใช่ไหมทางใต้เนี่ยครับต่อครับพี่ม้าตอนนี้เครื่องจักรบรรณาการเนี่ยต้องดูรูปบนจออีกทีนะฮะอันนี้คือหน้าตาแบบนี้เลยบรรณาการเครื่องจักรบรรณาการจะมี3จักรนะฮะอย่างจักรแรกก็คือเครื่องทำตัวเปล่าครับซึ่งต้องบอกว่าเครื่องจักรบรรณาการที่อยู่ในโรงกษัตริย์ของเราในปัจจุบันนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วซึ่งพยายามค้นคว้าในหลวงรัชกาลที่9เคยถามผมปรากฏว่าผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าก็ในที่สุดก็ไปถามคนที่อยู่ในโรงกษัตริย์คนในโรงกษัตริย์ก็มันย้ายไม่มีใครรู้เลยโรงกษัตริย์มันย้ายต้องสองโรงห้าโรงแล้วห้าโรงทุกวันนี้ก็เครื่องจักรนี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนนะครับโอเคต้องแต่ว่าเราสามารถที่จะดูลักษณะการทำเครื่องเปล่าก็คือตัวเปล่าคือก็คล้ายเครื่องปั๊มฮะปั๊มตัดเรารีดแผ่นโลหะมายาวๆนะฮะแล้วก็แบนๆเนี่ยแล้วก็เครื่องปั๊มตัดตรงนี้ตรงนี้เครื่องปั๊มตัดเป็นทีละเหรียญทีละเหรียญเป็นตัวเปล่าไม่มีลวดลายไม่มีตาเหรียญอะไรนะฮะอันนี้ถ้าใครศึกษาแบบกระสาบลึกๆนะอันนี้น่าสนใจเพราะปกติเนี่ยเราคุยกันเรื่องเหรียญคนทั่วไปทำเนี่ยจะเอาเหรียญมาดูเสร็จก็แค่นั้นโอกาสที่จะได้เห็นภาพแบบนี้ซึ่งมันต้องแบบรวบรวมมายาวนานถือว่าโชคดีที่อาจารย์นิรันดรมา
นะครับเป็นตำราของฝรั่งฮะแล้วก็อันนี้ย้อนกลับมาภาพนั้นภาพนั้นเป็นเพราะว่าเครื่องจักรที่ควีนวิกตอเรียส่งมาให้ก็จะเป็นลูกลาลักษณะคล้ายๆแบบนี้แบบนี้ที่มีแรงคนใช้คนโยกไปโยกมาสองข้างนะครับเนี่ยก็จะแบบเป็นแบบนี้นะฮะอันที่หนึ่งในสามตัวครับแล้วก็เหรียญที่ผลิตออกมาได้ก็จะอันนี้คือหน้าตาและหน้าตาของเหรียญบรรณาการครับก็ด้านหน้านะฮะก็เป็นรูปตาพระมงกุฎพระมหามงกุฎนะฮะก็เป็นตาพระราชรัชกรของรัชกาลที่4นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นตาจักรแล้วก็มีช้างอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งจะเป็นรูปแบบของธงเรือหลวงนะฮะในสมัยรัชกาลที่2นะครับคือธงเรือหลวงเนี่ยตั้งแต่เดิมจะเป็นธงแดงๆเปล่าๆนะครับแล้วก็พอมาถึงรัชกาลที่1นะก็เพิ่มตาจักรเข้าไปนะฮะแล้วก็พอถึงรัชกาลที่2ก็มีเพิ่มตาช้างเข้าไปนะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นธงประจำประเทศนะฮะเป็นเครื่องของประเทศสยามนะฮะซึ่งเหรียญที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยจะเป็นเหรียญบาทนะฮะเหรียญบาทของบรรณาการดูลักษณะนะฮะลายเปลวต่างๆสวยมากนะครับแล้วก็จะมีชนิดราคาบอกนะฮะเป็นดาวนะฮะคือมันไม่มีบอกว่าราคาเท่าไหร่แต่ที่เรารู้ว่ามันเป็นเหรียญบาทเพราะว่าเราต้องนับดาวที่อยู่หน้าเหรียญเห็นไหมครับดาวด้านหน้าจะมี5แฉกนะครับแล้วก็ดาวดวงนึงแล้วก็เท่ากับ1เฟืองนะฮะเฟืองสมัยก่อนโบราณเราใช้8เฟืองก็1เฟืองอยู่ครับแล้วในนี้มันจะมี8ดาวใช่มั้ย8ดาวก็คือ8ดวงก็คือเฟืองหนึ่งครับส่วนด้านหลังก็จะมีดาวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าดาวต่างกันนิดนึงลองสังเกตดูดาวระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าจะมี5แฉกใช่ไหมครับส่วนด้านหลังจะมี6แฉกนะครับคุณ SK ก็ถามบอกว่าแม่ตราของเหรียญเนี้ยดวงตราเนี่ยไทยออกแบบแล้วอังกฤษแกะแม่ตราให้ใช่มั้ยครับถูกต้องเพราะว่าแม่ตรามันอยู่ที่อังกฤษยังมีอยู่เลยสวยมากคือเวลาเขาสั่งเครื่องจักรเนี่ยมันต้องมีแม่ตราให้ด้วยแล้วทางนั้นนะที่คือแบบนั้นเราส่งไปให้แต่ว่าเวลาเขาทำแม่ตรามาเนี่ยทางนู้นเขาก็จะเอาลวดลายของเราเนี่ยไปปั้นแล้วก็ไปทำเป็นแม่แบบแม่ตราครับลองสังเกตดูนะฮะลายขีดที่อยู่รอบวงเนี่ยฮะแล้วก็มีตุ่มเนี่ยมันจะหันหน้าเข้าไปในศูนย์กลางนะฮะทั้งรอบวงเนี่ยนะครับอันนี้เทคนิคที่เหรียญรุ่นนี้ครับที่มันมีขี้กลากเพราะอะไรครับเหรียญบรรณาการบาททั้งบาททั้งเฟืองเนี่ยมีขี้กลากที่เราเห็นกันเนี่ยจะมีขี้กลากหมดเลยนะต้องบอกลองดูสักกันคือลักษณะขี้กลากนั้นมันไม่ได้อยู่ในพิมพ์นะพิมพ์นั้นก็ต้องทำให้เรียบร้อยใช่ไหมใช่แต่ว่าการที่มันมีขี้กลากเนี่ยคือต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันยังไงแต่ว่ามันน่าจะมันน่าจะเกิดจากดวงตรามันขนส่งมาแล้วมันก็โดนน้ำทะเล 6-7 เดือนนี้ใช่ถูกต้องมันก็กร่อนไปพอกร่อนมันก็กินเข้าไปในลึกพอลึกเตียวมามันก็เลยนูนออกมาเป็นขี้กากเหมือนกับพวกแม่พิมพ์พระเครื่องที่แบบว่าใช้นานๆใช้นานๆแล้วก็แบบว่าเอามาตีใหม่เงี้ยก็เลยมีขี้กากคือแม่พิมพ์เนี่ยทำด้วยเหล็กนะฮะครับเหล็กกล้าแต่เหล็กกล้าเนี่ยมันยังไงถึงจะกล้ายังไงมันก็ยังมีเป็นสนิมได้นะครับเหล็กต้องบอกว่าเป็นโลหะที่เป็นสนิมได้ง่ายที่สุดในกระบวนทั้งหมดนะฮะแล้วก็พอแม่พิมพ์แม่ตราที่ส่งมาจากอังกฤษนะผ่านข้ามน้ำข้ามทะเลความร้อนความชื้นอะไรทั้งหลายนะมันอาจจะมีไอเกลือหรืออาจจะมีน้ำเค็มเข้าไปในกล่องที่บรรจุในนั้นด้วยมันทำให้กัดนะฮะกัดเนื้อของแม่ตรามันก็เลยเป็นเหตุผลให้ว่าถ้าใครเห็นเหรียญบรรณาการเนี่ยมันก็จะเป็นขี้กากแต่ถ้าเกิดบรรณาการถ้าไม่มีขี้กากอันนี้จะต้องเป็นเหรียญที่ตีผลิตที่อังกฤษครับผู้ใดออกแบบแม่ตาครับไม่มีบันทึกเนาะไม่มีไม่มีบันทึกนะครับคุณ SK นะครับแล้วเขาบอกว่าเงินพดด้วงใช้แลกเงินผลิตหรือมีส่วนผสมอื่นด้วยที่อาจารย์เลนันดอนเคยเอาพดด้วงมาเอ็กซเรย์ไหมผลเคยมาเงินเครื่องเราเนี่ยความบริสุทธิ์เงินสูงมากนะครับประมาณ 97% ขึ้นไปอัพเลยบวกลบนะฮะแต่ว่าบางอันถึง98ก็มีเท่าที่เคยไปยิงเอ็กซเรย์ฟูลเซ็นนะฮะต้องบอกว่ามาตรฐานของเนื้อเงินพดด้วงสูงมากในขณะที่เหรียญของยุโรปเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยจะมีแค่ 90% แต่ของเราเขาไปถึง 97% นะฮะ
แต่ว่ามีปัญหาอยู่อย่างคือว่าถ้า 97% เนื้อเงินจะนุ่มแต่เนื้อเงินนุ่มมันมีประโยชน์อยู่อย่างคือเวลาตีเอาทำพุทธเงินพุทธด้วงแม่กาจะไม่เข้าชำรุดเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำเป็นเหรียญแบนจะลำบากมันจะไม่ทนเนื้อ 90% เนี่ยโอ้แม่พิมพ์ต้องแข็งมากอ่ะต้องแข็งแล้วก็ไม่งั้นตีเข้าไปเนี่ยเนื้อเงินแข็งใช่มั้ยแล้วไอ้แม่พิมพ์มันทนไม่ไหวมันก็แตกหมดครับโอเคตอนนี้อันนี้เป็นเหรียญนึงนะฮะแล้วมาดูอีกเหรียญนึงกันเนี่ยก็เหมือนกันฮะก็มี2เหรียญให้ดูก็จะเห็นรอยคลิกกลากอย่างเงี้ยฮะข้างหน้าเหมือนกันเลยฮะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะฮะส่วนเดี๋ยววิธีดูเราจะไปดูเดี๋ยวพาร์ทต่อไปแล้วลักษณะช้างเนี่ยมันจะต่างกับเหรียญช้างช้างที่อยู่ในสายการผลิตของต่อมาตอนนี้เรามาดู2อันเปรียบเทียบกันนะเหรียญแบงการเนี่ยผลิตในบ้านเราในปี2401นะครับเครื่องจักรเนี่ยส่งมาปี2400แต่กว่าจะเริ่มผลิตเนี่ยมา2401ไปแล้วใช้เวลาประมาณปีนึงมั้ง6เดือนเลยติดตั้งเครื่องจักรครับเสร็จแล้วพอเครื่องจักรที่เราสั่งจากอังกฤษเข้ามาซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้แรงไอ้น้ำเครื่องจักรไอ้น้ำรุ่นหลังเนี่ยมาตั้งลงโรงกษาปณิธิการที่อยู่ในพระบรมราชวังนะครับก็จะเป็นเหรียญขวามือนะฮะเหรียญขวามือกับเหรียญซ้ายมือเนี่ยคล้ายๆกันนะต้องดูรายละเอียดนิดนึงเหรียญซ้ายมือคือเหรียญบรรณาการส่วนเหรียญขวามือก็คือเหรียญที่ผลิตจากโรงกษาปณิธิการโดยใช้เครื่องจักรของใหม่แล้วนะซึ่งส่งมาให้นะฮะก็มีรายละเอียดแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะคือเรื่องลวดลายฟอนต์ของหน้าตาต่างกันนิดหน่อยดูที่ดาวแล้วกันนะดาวเนี่ยอย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าเหรียญบรรณาการดาวจะเป็น5แฉกนะแต่ว่าเหรียญบาทราชการที่4ที่สปิริตในปี2403เนี่ยจะมีดาว6แฉกแล้วแล้วก็ในกลางแฉกก็จะมีรูฮะมีกลางนะฮะนี่คือข้อแตกต่างครับก็ดูง่ายๆนะอันนี้มันจะมีวงกลมวงข้างในอีกถ้าเกิดเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันต่างไงอันนี้มันจะมีวงกลมซ้อนอยู่ง่ายๆจะมีวงกลมเพิ่มแล้วก็ขีดที่เป็นลายเฟื่องนะฮะที่รอบๆเป็นเส้นๆนะของปี2403เนี่ยชี้ออกไปนอกชี้ออกไปนอกเหรียญแต่ของบรรณาการเนี่ยชี้ข้างในครับอันนี้คือความแตกต่างครับแล้วตอนนี้มาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็คล้ายๆกันใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันก็คือที่ช้างเนี่ยตัวช้างของเหรียญบรรณาการเนี่ยจะยืนลอยๆนะฮะส่วนช้างของเหรียญปี2403ของโรงกษาปณิธิการจะยืนบนพื้นนะครับจะมีคล้ายๆพื้นดินอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแล้วก็จะเห็นข้อแตกต่างคือรอยคลิกกลากของหลังช้างนะฮะจะเห็นชัดๆเลยนะพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญบรรณาการมันต้องมีขี้กากแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญรุ่นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะแล้วแต่มันจะไม่มีขี้กากไม่มีละนี่จะไม่มีแล้วเลื่อนไม่ไปละดันทีนี้อันนี้มาดูอันนี้คือเหรียญเฟืองในเมืองไทยอ่ะครับเหรียญบรรณาการที่ผลิตเนี่ยตอนแรกมันแพลนมาว่าจะมีเหรียญบาท2สลึงสลึงเฟืองแล้วก็ไพ่สองไพ่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีอย่างนั้นที่ผลิตก็คือมีแค่บาทครับกับเฟืองคือตามแผนการเดิมที่จะผลิตเหรียญนะจะมีครบทุกราคานะแต่ว่าที่ผลิตออกมาจริงๆเนี่ยมีแค่บาทเฟืองนะฮะแต่ส่วนสลึงเนี่ยมีนิดเดียวมีที่พบมีอยู่น้อยมากนะแล้วมีขี้กากไหมที่เห็นเท่าที่เห็นก็จะมีนะฮะมีขี้กากด้วยมีฮะครับและอีกอย่างคือว่าเหรียญบรรณาการเนี่ยผลิตได้ช้ามากนะครับเพราะช่างที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ค่อยชินกับการใช้เครื่องจักรการใช้เครื่องจักรแบบนี้การพอเครื่องจักรปี2403มาถึงปั๊บการผลิตเหรียญบรรณาการก็จบลงคือปัญหาส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับวิศวกรที่เข้ามาติดตั้งเหรียญเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตายคือมาคือป่วยระหว่างทางแล้วมาอยู่ในเมืองไทยยังไม่ทันอะไรละอากาศร้อนด้วยผมไม่ใจเดือนอะไรเนี่ยเสียชีวิต
พอเสียชีวิตปุ๊บคราวนี้มันเคว้งแล้วต้องรอวิศวกรชุดใหม่ที่มาติดตั้งเครื่องทีนี้มาติดตั้งก็อยู่ได้กันไม่ได้นานก็ตายคนที่สองเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเกิดหนึ่งท่านก็คือพญากษัตริย์ครับคือพญากษัตริย์เนี่ยเมื่อก่อนโหมดอมตยกุลคือท่านต้องบอกว่ามารับช่วงท่านสนใจเรื่องจากกลของยุโรปตั้งแต่สมัยโบราณในการชุบโลหะสมัยนั้นท่านศึกษานะฮะแล้วก็รู้แล้วก็พอวิศวกรชาวอังกฤษที่เข้ามาตายหมด3คนท่านเลยเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่งเลยรัชกาลที่4ก็โปรดให้เนี่ยในหมดเนี่ยเป็นแทนเลยมาทำการแทนแล้วก็ในที่สุดก็สำเร็จนะฮะสามารถที่จะผลิตในสายการผลิตได้ตามแผนการได้นะต้องบอกท่านเก่งมากมันก็เลยกลายเป็นว่าไอเนี่ยเหรียญบรรณาการเนี่ยพอเครื่องก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันไม่ได้มาตรฐานเนาะแล้วมาแล้วก็เปลี่ยนวิศวกรเสียชีวิตคนไทยก็ยังไม่รู้เพราะท่านจะเป็นคนเดียวลูกน้องสั่งท่านก็ไม่ได้มาตีเองตัวแทนไม่ได้แต่ท่านต้องบอกว่าสามารถที่จะมาบริหารงานแทนดูแลได้อินชาร์จได้ต่อมาแต่หลังท่านก็ได้เป็นพญากษาปนกิจโกศลซึ่งอัจฉริยภาพของท่านเนี่ยต้องบอกว่าต้องยกนิ้วให้นะครับซึ่งหาคนไทยที่ทำแบบนี้ได้ยากนะว่าท่านสามารถทำได้ครับตอนนี้มาดูข้อแตกต่างข้างด้านที่2เรียบร้อยแล้วอันนี้มาดูเหรียญเฟืองตอนนี้มาดูเหรียญเฟืองนะฮะที่แตกต่างกันระหว่างเหรียญบรรณาการซ้ายมือนะส่วนขวามือคือเหรียญที่ผลิตจากลงกษัตริย์สิทธิการนะก็มีลายแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วน่าจะเปรียบเทียบนะฮะลวดลายของเหรียญบรรณาการนะต้องสวยงามกว่าเยอะนะฮะแล้วก็ลายเต็มแล้วก็ดูทุกพระมังกรเนี่ยของเรือมรดการใหญ่เต็มแต่ของแต่จริงแล้วผมว่าของใหม่เขาเหมือนมงกุฎมากกว่านะอันนี้มันไม่เหมือนมงกุฎนะใช่อันนี้มันเหมือนพันพุ่มก็เนี่ยเห็นความแตกต่างกันใช่ไหมแล้วตอนนี้มาดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะเห็นดาวใช่ไหมครับดาวดวงหนึ่งก็ดาวของเฟืองหนึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ้าเห็นดาวเขาต้องรู้แล้วว่าอันนี้คือ1หนึ่งเฟืองต้องบอกว่าไม่ได้เขียนราคาว่าเฟืองหนึ่งเงินตาไทยนะยุคต้องมาสมัยก่อนเงินพุทธด้วงไม่มีตัวหนังสือบอกสักคำเลยใช่ว่าเป็นของราชการไหนใช้น้ำหนักก็ดูกาแล้วกันแล้วจะรู้กันโดยเฉพาะอยู่ในวงนะข้างนอกวงออกไปข้างนอกแล้วมีใครรู้ละจะมีตาแล้วก็มีตัวหนังสืออะไรบอกของเรานี่ก็ไม่มีกันตัวหนังสือว่าจะหนึ่งเฟื้องอะไรเนี่ยไม่มีบอกสักการกรุงสยามก็ไม่มีเป็นที่เข้าใจกันเองอยู่ในแผ่นดินของไทยนะครับเท่านั้นนะฮะแล้วก็ลักษณะของเหรียญก็ดูแล้วกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถที่บอกรายละเอียดได้แล้วแต่ว่าลองดูนับใบจักรแล้วกันนะใบจักรจะไม่เท่ากันของเหรียญบรรณาการจะมีใบจักร10ใบจักรนี่เนาะจักรจักรรอบๆนะส่วนของลงกษัตริย์เนี่ยจะมี12ใบ1 2 3 4 5 6 7 8เดี๋ยวๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใบครับนะฮะส่วนของลงกษัตริย์บรรณาการเนี่ย1 2 3 4 5 7 8เอ้ยเท่ากันเนี่ย1 2 3 9แต่ว่าเรามาดูเหรียญบาทแล้วกันฮะไม่เหมือนรู้สึกจะไม่เท่านะอยู่ที่ดีไซน์อ่ะจักร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 67 8 9 10ใบของกษัตริย์จิตรการจะมี10ใบนะฮะจำจะเป็นรายละเอียดแล้วกันส่วนของเหรียญบรรณาการจะมี12ใบใบจักรที่รอบช้างเนี่ยครับแล้วดูง่ายๆมีขี้กากแน่นอนมีขี้กากช้างตัวใหญ่เนี่ยบรรณาการแพงแน่นอนแต่ว่าโอกาสอะดูยากมากเนื่องจากเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนะครับไปฟังความคิดเห็นนะครับของผู้ที่ค้ำวอดในวงการนักสะสมเลยนะครับคุณวิทูเนติวงศ์นะครับกล่าวถึงเหรียญบรรณาการในรอบ20ปีที่ผ่านมาว่ามันมีหมุนเวียนในวงการนักสะสมมากแค่ไหนครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเก็ดเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญบรรณาการรัชกาลที่4ซึ่งเป็นเหรียญแบนเหรียญแรกของประเทศไทยซึ่งผลิตโดยเครื่องจักรซึ่งเป็นราชบรรณาการจากสมเด็จพระนางเจ้าควีนวิกตอเรียจากประเทศอังกฤษจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องราคาตลาดความหายากความสมบูรณ์ของเหรียญแต่ละเหรียญ นะครับเหรียญที่เหรียญบรรณาการที่ผลิตใช้จริงในท้องตลาดมีเนื้อเงินชนิดราคาบาทและชนิดราคาเฟืองส่วนเนื้อทองคำ
มีผลิตมาบ้างเล็กน้อยไม่มากนักในแง่ของราคาตลาดแต่ละเหรียญจะขึ้นอยู่ที่สภาพเหรียญในการผลิตของแต่ละเหรียญซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพอสมควรเนื่องจากเป็นเครื่องจักรทำด้วยมือหรือ hand press machine ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพอสมควรกว่าจะผลิตให้ได้สมบูรณ์ดังจะเห็นได้ว่าเหรียญบรรณาการหลายๆเหรียญจะมีตำหนิมีรอยขูดขีดเนื้อโลหะไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นสาระสำคัญของเรื่องราคาการสะสมเกี่ยวกับเรื่องราคาการสะสมการประมูลครั้งแรกของบริษัทเอื้อเสรีที่มีเหรียญบรรณาการเข้ามาประมูลครั้งแรกคือครั้งที่8เมื่อเดือนธันวาคม2548มีเหรียญบาทและเหรียญเฟื้องเนื้อเงิน1คู่ประมูลเป็น1รายการสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์มากราคาเริ่มต้นที่ 400,000 บาทและได้ไปจบที่ 600,000 บาทซึ่งเป็นราคาสูงสุดจนถึงทุกวันนี้นะส่วนเหรียญเงินบาทเดียวๆก็มีประมูลในช่วง20ปีที่เราทำการประมูลมามีทั้งหมดรวมกันนับได้18เหรียญราคาจบที่ 150,000 บาทจนถึง 360,000 บาทขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามของเนื้อของโลหะตามที่ได้ว่าไว้แล้วนั้นราคาสูงที่สุดที่เคยประมูลมาของเหรียญบาทเนื้อเงินอยู่เซลครั้งที่20เดือนธันวาคม2552ในราคา 360,000 บาทสภาพ UNC นะครับส่วนเหรียญเนื้อเงินเฟื้องได้มีการประมูลมาทั้งหมด12เหรียญราคาจาก 25,000 บาทจนถึง 125,000 บาทซึ่งราคาเหรียญที่จบสูงสุดเป็นเหรียญของคอลเลกชันสอสุรชัยเซลล์41ซึ่งจบในราคาที่ 125,000 บาทเหรียญทองคำในตลาดได้เห็นบ้างเล็กน้อยไม่กี่เหรียญส่วนใหญ่สภาพจะไม่ค่อยสวยมีการไปทำเป็นกระดุมเป็นส่วนใหญ่สภาพเหรียญทองคำที่สภาพที่ดีที่สุดที่เคยผ่านมือบริษัทเอื้อเสรีมาคือเหรียญ2ไพน้ำหนัก 0.81 กรัมสภาพค่อนข้างจะสวยมากได้มีการขายโดยตรงผ่านไปนักผสมอาวุโสท่านหนึ่งเมื่อปีพ.ศ.255512ปีที่ผ่านมาแล้วในราคา 3,500,000 บาทและยังเป็นเหรียญที่สวยที่สุดและยังไม่มีการเปลี่ยนมือมาอีกเลยก็ที่ได้ชมไปนะก็เป็นความคิดเห็นนะครับจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนักสะสมว่ามีเหรียญเข้ามาเยอะแค่ไหนพูดง่ายว่า20ปีเนี่ย มีไม่ถึง20เหรียญเลยมันน้อยมากเอาพูดง่ายว่าใครอยากได้เนี่ย1ปี1เหรียญคุณมีโอกาสแค่ปีนี้จะมีเข้ามา1เหรียญนี่คือมีทั่วๆไปแต่ที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมเคยได้ดูเหรียญบรรณาการเลยเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยผมได้เห็นเหรียญบาทประมาณสัก5เหรียญแล้วก็เหรียญ 5-6 เหรียญแล้วก็เหรียญเฟื้องประมาณสัก8แต่ว่าในงานประมูลเนี่ยซึ่งจะเหรียญเฟื้องเนี่ยมีน้อยกว่านะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับระหว่างที่จะไปพาร์ทต่อไปนะครับที่จะเกี่ยวเรื่องกันเดี๋ยวอาจารย์นิรันดรจะมาสอนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพวกเหรียญบรรณาการจนถึงมีเหรียญที่เป็นน้องก็ต้องคำดูจริงๆเนี่ยเราอยากจะแจกของที่ลึกด้วยอย่างนี้นะครับเราจะมีการแจกรางวัลนะครับผู้ที่มีคำถามเข้ามานะครับแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ทราบประชาสัมพันธ์นั่นคือเรื่องของการจองเหรียญสมาคมเหรียญที่ลึกแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เราเนี่ยครบ10ปีแล้วเร็วมากจากวันที่อาจารย์นิรันดรวิเศษสิทธิ์เนี่ยครับท่านเป็นผู้ที่แบบเป็นลีดเดอร์เลยในการที่ก่อตั้งสมาคมเหรียญที่ลึกไทยในตอนนั้นนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่
เนี่ยทำให้ทุกวันนี้จนวันนี้เรามีเป็นเปลี่ยนจากที่ลึกไทยเป็นแห่งประเทศไทยเรียบร้อยนะครับอยากให้อาจารย์ลอนดอนได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยเรื่องกับที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับอาจารย์ขอบคุณมากครับพวกเราเนี่ยก่อนที่จะเป็นสมาคมนะครับเมื่อสัก15ปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งเว็บไซต์อยู่อันคือ timemedal.com ครับก็เป็นการรวบรวมเอาความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่ลึกทั้งหมดที่เรามีได้ศึกษาค้นคว้ากันแล้วก็มาเผยแพร่กันในเว็บไซต์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งสมาคมเหรียญที่ลึกไทยนะครับครั้งแรกได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะฮะ2555ที่จริงแล้วเราต้องการที่จะตั้งวันที่5พฤษภาคม2555ก็คือวันที่5เดือน5ปี2555นะเป็น5หมดเลยแต่ปรากฏว่าวันที่5พฤษภาคมวันนั้นเป็นวันหยุดเราไม่สามารถที่จะจัดตั้งในวันนั้นได้ครับแล้วได้รับอนุมัติวันที่3กรกฎาคม2555นะครับเป็นก็ถือว่าเป็นวันเกิดของสมาคมนะครับครับแล้วปีนี้จะเป็นปี2565ก็เท่ากับจะครบ10ปีใช่ครับในวันที่3กรกฎาคมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเราสนุกมากกับการที่จะตั้งสมาคมเนี่ยแล้วก็เห็นสมาคมเติบโตใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีกิจกรรมมากมายกิจกรรมเล็กๆก็ไม่เล็กนะเราก็พยายามมีทุกปีเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาแล้วก็กลายเรามีที่ตั้งสมาคมด้วยนะครับอยู่ที่ตึกแดงนะครับใน2ปีที่ผ่านมาก็อาจจะเจออุปสรรคมีการวันนั้นที่เปิดนะโอ้โหแล้วมันก็เงียบเพราะโควิดครับตอนแรกกำลังโอ้โหแบบว่าคนเดินไปเดินมาเยอะแยะแต่พูดถึงเรามาถึง10ปีต้องบอกว่าเป็นหลักชัยสำคัญนะครับก็เรียกมายสโตนที่ใหญ่ยิ่งใหญ่สำคัญในอันดับแรกของเราคือ5ปีเอส10ปีนะครับครับแล้วก็จะทำเหรียญที่ลึกเป็นที่ลึกในการที่จะตามที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือเหรียญที่ลึกตัวนี้นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อเงินเนี่ยบอกเลยว่าเราจะเปิดให้จองนะครับวันที่1พฤษภาคม9โมงเช้ากติกาเดียวเหมือนกันหมดก็คือเข้าไปที่เพจสมาคมเหรียญที่ลึกแห่งประเทศไทยนะครับผมไม่ได้รับสิทธิพิเศษนะกรรมการสมาคมต้องจองกติกาคอนดิชันเดียวทุกคนคือมาก่อนมีโอกาสเป็นเจ้าของก่อนมีเพียงแค่50เหรียญไม่เกินนี้นะครับคือเราจะทำตามสั่งจองนะครับสมมุติว่ามีคนสั่งเนี่ยไม่ถึง50เราก็จะทำตามนั้นน่ะนะครับแต่ถ้าใครแต่ผมเชื่อว่าผมว่า50เหรียญนี่เต็มนะครับเนื้อเงินเนี่ยเป็นเหรียญ7เซนนะครับเนื้อเงินน่าจะหนักประมาณ10บาท150กรัมประมาณนี้นะครับราคาจอง 15,000 บาทแต่ว่ามันมีแค่50เหรียญนะครับย้ำว่ามีแค่50เหรียญซึ่งมันจะมีเหรียญบางเหรียญที่เป็นหมายเลขพิเศษเนี่ยอาจจะมาให้ประมูลกันทีหลังนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยรายได้เนี่ยนะครับไม่ได้เข้าใครนะครับเข้ากับสมาคมเหรียญที่ลึกแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเนี่ยมาจัดอีเวนต์กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้นะครับเพื่อให้คนได้รู้จักการสะสมที่ถูกต้องนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยผลิตแค่ไม่เกิน500นะครับ 1,900 บาทเนื้อทองแดงก็หนัก7เซนเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่ลึกขนาดใหญ่นะครับรายละเอียดเนี่ยในการออกแบบก็ค่อนข้างสวยงามให้อาจารย์นิรันดรบอกหน่อยว่าความหมายของแบบของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเห็นมันมีความพุกคำพูดใช่ไหมมุ่งมั่นอนุรักษ์และส่งเสริมนี่คือเป็นสโลแกนของเราใช่ไหมเนี่ยใช่ก็อันนี้เป็นตราสมาคมแล้วก็ที่เราเอามาใส่ไว้ในเหรียญอีกอันคือเหรียญแตมเมงนะฮะแตมเมงทงป้อเนาะหล่อสีครับซึ่งจะเป็นเหรียญอีกเหรียญนึงซึ่งใช้วิธีการปั๊มนะไม่ได้หล่อแล้วก็จะมาติดไว้กับที่ตรงมีเทพนะฮะคอยอวยเหรียญขึ้นมานะครับครับซึ่งเหรียญแตมเมงทองคำเนี่ยเราถือว่าเป็นจักรพรรดิของเหรียญครับถือว่าเป็นที่สุดของเหรียญไทยแล้วนะครับเป็นทั้งเหมือนเหรียญกระสาบด้วยแล้วก็เป็นทั้งเหรียญที่ระลึกก็ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกของสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยเลยนะครับถ้าใครที่อยากจะครับถ้าใครอยากที่จะมีโอกาสสะสมนะครับแล้วร่วมเดินทางนะครับเป็นหลักหมุดทางประวัติศาสตร์ไปกับพวกเรานะครับนี่คือเหรียญรุ่นแรกของสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วสร้างน้อยมากจากจำนวนที่บอกเนี่ยนะครับ50กับ500ใช่ไหมไม่เกินนี้นะครับเต็มที่คือเท่านี้นะครับใครอยากจองก็วันที่1พฤษภาคมนะครับอย่าตื่นสายนะครับมันเป็นวันหยุดของหลายๆคน
นะครับแต่ข้าราชการทำงานนะครับปกติ1พฤษภาคม9โมงเช้านะครับพรุ่งนี้เลยนะฮะพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับพรุ่งนี้อย่าเพิ่งซื้อหวยเพราะหวยยังไม่ออกพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปซื้อหลังจากนั้นเราไปจองเหรียญกันก่อนสำหรับเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญ2ชิ้นประกบกันนะฮะครับคือเหรียญแกนกลางก็คือเหรียญที่ส่วนเหรียญอีกอันทองแดงก็สวยนะทองแดงก็จะเป็นเหรียญมีเหรียญโลหะเล็กเห็นเหรียญเล็กๆเนี่ยประมาณ2เซนนะที่อาจารย์บอกมาในการผลิตก็ถือว่าตั้งใจมากในการที่จะผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกเหรียญนี่มีการเลเซอร์มั้งเป็นระบุหมายเลขทุกเหรียญนะครับครับก็มีคำถามนะครับอ้าวสวัสดีนะครับคุณนิคมนะครับนี่เราก็เป็นอีกคนนึงนะครับของวงการเหรียญทั้งอยู่ทั้งเหรียญกระสาบเหรียญที่ดูแลมาด้วยกันยาวนานเหรียญบรรณาการมีการส่งไปเกรดบ้างไหมครับอาจารย์ลิลันดอนครับเหรียญบรรณาการมีคนส่งไปเกรดต่างประเทศไม่มีเนาะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะไม่เยอะเหรียญนี้ต้องบอกหายากแล้วก็จะเจอสักเหรียญก็แทบจะไม่ได้มีครับครับนะฮะตอนนี้เราจะต่อได้ครับต่อเลยครับก็คือการดูตำหนิของเหรียญนะฮะเดี๋ยวสำหรับรางวัลนี่ผมว่าจะให้ทางแบ็กออฟฟิศประกาศรายชื่อดีกว่าไหมดีไหมหรือจะบอกไปเลยเพราะว่าบอกไปเลยอันนี้ผมขอแจกรางวัลแรกก่อนที่เหลือผมยังไม่แน่ใจนะอันนี้ผมให้กับคนที่ถามมากที่ตัวนี้คือคุณ SKPNA แล้วกันนะครับอันนี้สำหรับคุณครับนี่หนึ่งเหรียญนะครับที่ลึกไปก่อนเลยนะครับทักอินบ็อกซ์มาทางสมาคมเหรียญที่ลึกแห่งประเทศไทยนะครับคุณ SKPNA นะครับขอชื่อที่อยู่ด้วยนะครับใช่ครับเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับจะได้ส่งไปให้นะครับนี่ต่อไปนะครับเราจะมาดูเหรียญบรรณาการอีกอันนึงซึ่งสผลิตขึ้นมาในบ้านเราด้วยนะครับก็คือเหรียญเฟื่องทองคำบรรณาการขอดูรูปขึ้นจอนิดนึงฮะรูปที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นเหรียญที่ verify แล้วว่ามันแท้ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งนะครับที่ทุกคนเนี่ยดูคลิปนะครับมาแล้วหลายคนเนี่ยดูคลิปดูรูปคนมาให้ความรู้ทาง YouTube เนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลายๆคลิปนะครับเอาเหรียญปลอมมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องเหรียญเรื่องอะไรเนี่ยให้ดูหน้าคนสอนด้วยว่า1มีเหรียญเค้ามั้ยบางคนเนี่ยเป็นกูรูใหญ่เลยแต่ไม่มีสักเหรียญเดียวแล้วก็สอนมั่วด้วยนะครับตอนนี้ระวังเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแต่วันนี้นะครับสิ่งที่ท่านได้เห็นเนี่ย1เหรียญแท้แน่นอน 100% นะครับแล้วก็คนที่ให้ความรู้คืออาจารย์นิลันดอนนะครับเชิญเลยครับก็เหรียญบรรณาการนอกจากมีเงินแล้วนะฮะแล้วก็มีทองคำด้วยนะฮะทองคำมีแต่น้อยมากนะแล้วก็2ภายน้อยมากนะฮะถึงได้3ล้านกว่าไงมันน้อยมากคือเหรียญเฟื่องทองคำบรรณาการเนี่ยก็คือพัดดึงมีราคามา10สลึงนะครับพอคนได้มาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะถือเป็นทองคำแล้วก็เป็นธรรมเนียมของคนไทยสมัยก่อนชอบเก็บทองใช่ไหมครับแล้วก็พอได้มาก็ไม่ได้มาใช้กันเอาไปทำใส่หูให้ห้อยให้เด็กเป็นเครื่องประดับของเด็กครับฮะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะทำเป็นสร้อยข้อมือนะฮะแต่งตัวเด็กนะฮะเนี่ยซึ่งวันนี้มีของจริงนะฮะแต่ว่าอยากให้ดูรูปเพราะว่ารูปเนี่ยมันชัดขอโทษนะครับรูปมันชัดแต่ว่าของจริงเนี่ยก็เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้าไม่ทราบกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับมีของแท้มาด้วยนะครับเส้นนี้หลายล้านนะครับนี่ของแท้ๆเลยอยากให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศว่าเอ๊ะเหรียญบรรณาการแท้ๆเนี่ยไซส์ประมาณขนาดไหนถ้าเทียบกับนิ้วมือของอาจารย์นิลันดอนนะครับก็ค่อนข้างเล็กเนาะเส้นขวามือถ้าเป็นเลนส์เฟื่องทองคำบรรณาการส่วนเส้นขวามือเป็นเหรียญพิษนะฮะและการที่4ทองคำเหมือนกันใครมีเหรียญบาทเล็กบ้างก็เป็นเหรียญที่ผู้คนที่ได้มาแทนที่จะไปใช้จ่ายปรากฏว่าเขานิยมมาทำสร้อยข้อมือสำหรับแต่งตัวเด็กนะฮะนะครับอันนี้จะเป็นนี่อยากให้เทียบให้ขนาดดูนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะจินตนาการไม่ได้อย่างอาจารย์นิลันดอนคือเล็กนะเล็กอ่ะมันประมาณน่าจะเหรียญสลึงอ่ะอันนี้เหรียญบาทปัจจุบันนี้นะครับมันน่าจะเล็กประมาณเหรียญ50สตางค์อ่ะนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้มาดูนะครับนี่ผมครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้เห็นนะ
ของแท้ๆเนี่ยหมายความว่ารูปเนี่ยเห็นบ่อยๆแล้วแต่ว่าเหรียญแท้เนี่ยไม่มีโอกาสนะครับตอนนี้มารูปดูรูปจากเนี่ยฮะจากคุณวีรพลเพิ่งเข้ามาดูถามว่าเหรียญเล็กสามารถถอดมันได้ไหมไม่น่าถอดได้นี่น่าพูดถึงเหรียญที่ระลึกที่เราจะผลิตออกมาให้จองติดฮะติดครับติดฟิกเลยนะครับถอดไม่ได้นะครับตอนนี้เรามาดูเหรียญเฟื่องทองคำที่แต่งตัวเด็กนะครับขอกลับไปดูที่รูปในไฟล์นี้ค่ะเอามาละโอเคอันนี้เป็นรายละเอียดของเหรียญนะฮะนี่สวยมากนะชัดแจ๋วนะฮะทั้งด้านด้านหลังนะครับตอนนี้เราจะเหรียญทองคำเนี่ยมันตำหนิเหมือนกับเหรียญเงินไหมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมเป็นเดียวกันเพียงแต่ว่าที่ผมสังเกตคือเหรียญทองคำที่เห็นเนี่ยไม่เห็นบล็อกที่แตกเข้าใจว่ามันน่าจะตีทองคำก่อนถ้าเกิดว่าใครเจอมีโอกาสที่ผมพูดในอินเคสว่าเฮ้ยคุณได้แบบน่าจะเป็นเหรียญทองคำบรรณาการถ้าเกิดว่ามีรอยบล็อกแตกเนี่ยมันเสี่ยงว่ามันอาจจะเป็นเหรียญเงินถอดมาครับตอนนี้พอคนทำที่เป็นสร้อยข้อมือซึ่งผิดจุดประสงค์กันในการทำเหรียญบรรณาการนะท่านรัชกาลที่4ก็ออกประกาศมาว่าห้ามนะห้ามไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยไปเจาะร้อยผูกข้อมือนะฮะแล้วก็ทำเป็นสังวานบ้างแต่งตัวเหตุผลเพราะว่าเหรียญมันไม่พอใช้ใช่ไหมเพราะมันควรเอามาทำแบบนี้เยอะเนี่ยแบบที่อาจารย์นิรันดรเอามาโชว์เนี่ยนี่คือหนึ่งเหตุผลที่เหรียญไม่พอใช้ว่าเลิกออกเป็นประกาศเลยว่าห้ามมิให้นำไม่ทั้งไพร่และผู้ดีด้วยนะแต่ว่าคนมีเหรียญทองเนี่ยผมว่าไม่ใช่ไพร่หรอกต้องเป็นผู้ดีนะครับนิยมกันนิยมกันทั้งเมืองเนาะแต่ที่เล่าให้ฟังเพิ่มนิดนึงฮะวันนั้นผมบังเอิญไปที่อังกฤษไปลอนดอนก็ไปเจอกับคุณกอร์ดอนพีไดเออร์นะครับซึ่งเกรแฮมพีไดเออร์ซึ่งเป็นบรรณาลักษ์นะฮะพันธลักษ์ของรอยัลเมนต์ที่อังกฤษนะฮะครับบังเอิญวันนั้นไปเจอกันทัวร์ที่ปีชาติผมเคยไปแล้วมันนัดไปปั๊บเจอแกมาจากเมืองรอนทิเซนต์นะที่ควีนส์เวลส์แล้วคุยกันมาเขาบอกว่าที่รอยัลมินต์เนี่ยเขามีคอลเลกชันอยู่ชุดหนึ่งนะฮะเป็นพันช์นะฮะพันช์ก็คือแม่ตราซึ่งคล้ายๆกับลูกสูบรถยนต์นะฮะและปลายด้านหนึ่งจะเป็นลวดลายปรากฏว่ามันเป็นเหรียญบรรณาการนะฮะเป็นพันช์ของเหรียญบรรณาการกริบเลยทั้งหมด10พันช์นะฮะก็ดูรูปแล้วกันอันนี้เป็นเหรียญบาทหน้าหลังนะครับแล้วก็เหรียญ2สลึงนับดาวเอา2สลึงจะมี4ดาว4ดาวนี่ด้านหลังนะฮะแล้วก็อันนี้ต่อไปก็คือ4ดาว4ดาวก็คือ2สลึงกันอันนี้ก็จะเป็นสลึงละมี2ดาว2ดาวแล้วพวกเหรียญตัวสลึงเนี่ยนะครับมันมีตัวที่เป็นตัวเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะตัวทดลองตีอ่ะที่สวยๆมันมี คือพูดมันมีเกือบทุกราคาแหละ ตัวทดลองตีแต่ว่ามันหมุนเวียนน้อยแล้วก็ราคาแพงมากครับแล้วก็มี2ไพ่นะฮะตอนนี้รวบรวมมาเป็นดูหน้านี้ได้ดูหน้านี้หน้าเดียวก็พอละเซตทั้งเซตนะฮะครับอันนี้เขาถ่ายรูปมาให้นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าไม่แพร่หลายที่ไหนมาก่อนคุยง่ายว่าถ้าใครเคยเห็นรูปนี้คือมาจากอาจารย์นิรันดรเท่านั้นเพราะว่าไม่เคยมีใครได้ภาพนี้มาก่อนครับอันนี้มาฝากไว้แล้วกันฮะเก็บไว้ใครจะเซฟไว้เชิญนะฮะไม่ห่วงครับตอนนี้มันนอกจากเหรียญบรรณาการธรรมดาแล้วจะมีเหรียญการที่ขัดกันเงานะฮะซึ่งผลิตโดยลงกระสาบหลวงของอังกฤษครับอันนี้คือเหรียญเนี้ยจะสังเกตได้เลยว่าไม่มีขี้กลากครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญที่ผลิตในไทยเพราะเหรียญในผลิตในไทยถ้าไม่มีขี้กากแปลว่าเหรียญเก๋เพราะว่ามีที่อังกฤษที่เดียวอันนี้มันจะไม่มีขี้กากนี่เก็บไว้ที่ British Museum นะฮะเวลาจะเข้าไปต้องขออนุญาตทำเรื่องราวนะฮะแล้วก็มีครบเซตนะฮะอันนี้เขาไม่ได้โชว์ปกติไม่ได้โชว์เลยใช่ไหมไม่เห็นเลยใช่ไหมในตู้เขาเลยผมเคยเข้าไปดูทีงแล้วก็ไปขออนุญาตถ่ายรูปรูปตกมา 3,000 บาทอ่ะรูปนึงเนี่ยนะ 3,000 อ่ะตั้งยุคนั้นแล้วนะฮะครับนี่เขาจะมีครบทุกราคาบาท2สลึงสลึงเฟืองสองไพ่นะฮะแล้วก็สองไพ่ที่เป็นทองคำแล้วก็เฟืองที่บอกเขาให้ถ่ายรูปเนี่ยเขาถ่ายให้เราหรือว่าเราถ่ายเองตอนที่ผมไปเนี่ยจะต้องให้หน่วยงานเขาถ่ายให้อ๋อต้องบอกเขาว่าเราจะเอาเหรียญรูปนี้เราจะเป็นรูปภาพเป็น positive negative อะไรหรือว่าตัวแต่วันนั้นผมไปเลือกมาเป็นสไลด์
เป็นฟิล์มสไลด์โชคดีนะเป็นสไลด์เพราะว่าขยายใหญ่ขยายใหญ่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยก็มีคุณเพื่อนของคุณรอนนะไปขอถ่ายได้เบิกลุนไปสแกนมาใช้เครื่องสแกนเอาเครื่องสแกนเข้าไปเลยเขาดีใจตอนหลังเขาญาติมากขึ้นนะสมัยก่อนจะต้องให้เขาถ่ายให้นะครับอันนี้ทั้งตอนหลังคุณรุณชัยนะขอญาติเอ่ยชื่อด้วยท่านไปได้คอลเลกชันของเหรียญมรดกการซึ่งมันเป็นเหรียญทองแดงทองแดงนะฮะพรูฟเลยนะฮะเงาวับเลยครับเนี่ยเรียบสนิทเลยแล้วก็คุณรุณชัยก็มอบรุ่นนี้มาให้ต้องขอบคุณนี่เหรียญบาทนี่เขาแค่13กรัมนะไม่ถึง15นะอันนี้มันก็จะหย่อนลงไปที่เป็น13กรัมเพราะว่าเขาจะทำไซส์ส่วนแผ่นศูนย์กลางเนี่ยซึ่งแผ่นกลางนี่ประมาณ 3.15 เซนนะเหรียญบาทนะคุยงั้นถ้าตีมาใช้เนื้อเงินมันจะ15กรัมพอดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเซตของคุณรณชัยครับอันนี้เป็นรูปที่ไปได้มาจากวิชมิวเซียมนะฮะเนี่ยครับเนี่ยฮะเป็นพรูฟทั้งหมดนะฮะอันนี้จะเป็นตอนนี้มาดูขอบเหรียญนะฮะขอบเหรียญของเหรียญมรดกการเนี่ยเหมือนนะอันนี้เหมือนบ้านเราขอบเหรียญเหมือนครับขอบเหรียญจะเป็นเฟืองนะฮะครับบาท2สลึงเนี่ยสลึงเนี่ยส่วนเฟืองกับ2ไพ่เนี่ยจะเป็นขอบเรียบๆนะฮะนี่คือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะนอกจากจะดูหน้าเหรียญแล้วดูขอบเหรียญด้วยนะครับครับนะนี่จะเป็นขอบเหรียญของเหรียญเนี่ยฮะเหรียญ2ไพ่อันนี้เน้นนะครับใครที่ดูเหรียญเนี่ยดูมันว่าเข้าท่าแล้วนะครับน้ำหนักเนี่ยสำคัญเลยนะน้ำหนักจะต้องชัดเจนเลยว่าต้องน้ำหนักประมาณนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าอันนี้มาดูเฟืองนะฮะขอบเหรียญอาการซึ่งปกติแล้วที่เครื่องจักรส่งมาเนี่ยจะมีเครื่องทำเฟืองด้วยนะฮะนี่เครื่องคือเฟืองของเหรียญ นะฮะไอ้ที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรกล่อมๆนะเครื่องกล่อมข้างเครื่องกล่อมข้างแต่ปรากฏว่าเวลามาทำจริงๆแล้วเนี่ยบางเหรียญ นะฮะบางเหรียญก็ไม่มีเฟืองนะฮะยกตัวอย่างเหรียญเนี่ยนะฮะอ๋อไม่มีเฟืองไม่มีเฟืองเห็นชัดเลยนะฮะเออใช่ขอบเรียบสนิทแต่ก็ใช่แสดงว่าเขาลืมเครื่องกล่อมหรือมาเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่กล่อมซะเลยอันนี้ให้เป็นข้อมูลความรู้นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยคืออาจารย์นิรันดรบอกว่าเหรียญบรรณาการชนิดบาทเนี่ยมักจะมีรอยตะไบขอบคือขอบไม่ใช่ว่าขอบข้างๆตรงกล่อมนะขอบคือขอบหน้าเหรียญเลยหน้าด้านหน้าเลยด้านหน้าตรงเนี้ยครับอันนี้เราดูเฟืองไปแล้วกันนะครับเฟืองบางอันก็มีรอบเลยบางอันก็มีครึ่งนึงแล้วก็บางอันก็แหว่งไปอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือเฟืองที่ไม่มีเฟืองเรียบนะฮะแล้วก็อันนี้มาดูหน่อยแล้วกันราคาราคาประมูลของเหรียญบรรณาการขัดเงาครับ proof อันนี้เหรียญตัวอย่างนะครับไม่ใช่เหรียญอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้ตีที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็ประมูลที่สิงคโปร์ปี2031นะครับวันนั้นออกไป 17,500 ดอลลาร์ดอลนั้นดอลลาร์25บาทนะปีนั้นนะครับก็คิดเป็นเงินไทย 437,000 กว่าบาทนะ430ซึ่งปี32ใช่มั้ยฮะซึ่งต้องบวกคอมมิชชั่นไปอีก20% นะยุคนั้นนะก็ตกประมาณ 5-6 แสนโอ้แพงมากเลยปี2531นะฮะและตอนนี้จะมีการประมูลอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยธนรักษ์นะฮะเป็นของหลวงมี2เหรียญในปี2544นะครับจบราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยจบไปเหรียญแรก 610,000 นะฮะครับเหรียญที่2 550,000 บาทโอ้แต่น่าจะสวยมากสวยมากครับไม่รู้อยู่ที่ใครนะคู่นี้เงาวับเลยนี่น่าจะเป็น UNC เลยนะครับเงาวับเลยนะครับแต่เนื้อเงินนะครับไม่ทองแดงมั้ยเนื้อเงินฮะแต่ว่าภาพของธนรักษ์เขาถ่ายมามันดูมันมีเขาเรียกว่าลัสเตอร์เนาะอันนี้ที่พูดถึงใช่ไหมที่ว่ามีตะไบนี่ข้อสังเกตดูใครที่อยากจะรู้ว่าเก๊แท้ดูยังไงเนี่ยดูตรงนี้นะครับเห็นเส้นรอยตะไบนะฮะนี่รอยตะไบคือเวลาทำเหรียญขึ้นมาเนี่ยเวลาปั๊มตัวเปล่านะฮะมันจะมีเนื้อปริ้นออกมาเนื้องอกออกมาว่างั้นมันเกินออกมาจากผิวเหรียญ นะฮะยกตัวอย่างเหรียญเงี้ยมันก็เงือเกินเงี้ยช่างก็เลยต้องเอาตะไบถูออกพอถูออกไปมันก็จะไปติดกับเนื้ออยู่ในลวดลายของเหรียญด้วยนะครับเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนะแต่ละเหรียญจะไม่เหมือนกันแต่มักจะมีตรงขอบเหรียญครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือขี้กากของแท้ต้องมีกลากใหญ่ๆขี้กลาของช้างก็จะอยู่หลังช้างนะฮะอันนี้นะครับถ้าเกิดใครคิดว่ามีโอกาสที่จะโชคดีได้เงินหลักแสนหรือหลายๆแสนถ้าสวยนะครับสำหรับนักสะสมหรือว่ามือใหม่ก็ตามไม่แน่ที่บ้านท่านอาจจะมีให้
ก็บภาพนี้ไว้นะครับภาพเซฟพวกนี้ไว้ว่ามันมีขี้กากตรงไหนเพราะว่าถ้าปลอมอ่ะขี้กากมันก็ปลอมไม่น่าเหมือนนะครับเหมือนมีทั้งขี้กากทั้งรอยตะไบหมดเลยทั้งอาคารแต่ประสบการณ์ที่อาจารย์ลิลันดอนเจอเนี่ยเหรียญปลอมเจอมากน้อยแค่ไหนครับบรรณาการน้อยน้อยนะต้องบอกว่าเหรียญปลอมแทบไม่เจอเลยเหรียญปลอมก็คือเป็นเหรียญที่หล่อมาแบบห่างเยอะห่างแล้วก็ยาวครับห่างเยอะอันนี้ก็หนึ่งเหรียญที่น่าจะไม่ค่อยเจอปลอมนะครับตอนนี้มาดูเหรียญเฟืองนะมันจะมีรอยขี้กากอยู่ตรงข้างๆบ่อยไม้ข้างๆพระมหามกุฎนะฮะตอนนี้เมื่อเทียบกับเหรียญทองคำนะฮะเฟืองทองคำเนี่ยก็จะมีขี้กากอยู่ที่เดียวกันนะครับเนี่ยลองดูแล้วกันสองขันพูดง่ายว่าขี้กากแต่นี่ขี้กากจะลึกเนาะแล้วก็อาจจะมีบล็อกแตกมาเพิ่มด้วยเป็นไปได้ไหมครับว่าตอนที่เขาตีเหรียญทองคำอะครับไอตัวแม่ตาเนี่ยเนื่องจากทองคำมันนิ่มอยู่แล้วเขาก็เลยไอแรงที่กระแทกอาจจะไม่แรงนักมันก็เลยขี้กากจริงๆถ้าเหรียญทองมันน่าจะขี้กากใช่ไหมเงินเพราะเนื้อทองนุ่มนุ่มเขาจะกลัวว่าอาจจะตีเบาหน่อยนึงแล้วเนื้อเงินเนี่ยจะไม่ค่อยบริสุทธิ์นะของเหรียญบรรณาการเพราะงั้นเนื้อจะแข็งอ๋อบรรณาการเนื้อเงินแข็งเดี๋ยวหลังผมจะลองเอาไปให้อาจารย์นิรันดรไปเอ็กซเรย์ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มาดูเหรียญเฟืองนะจะมีขี้กากอยู่ตรงใบจักอยู่ใต้ช้างทางขวามือนะฮะขวามือทางด้านขวาเนี่ยครับเรามาเทียบกับเหรียญทองคำนะจะมีเหมือนกันมีเหมือนกันอันนี้อยู่ในไม่พิมพ์อ่ะครับครับตอนนี้อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตอนที่ราชทูตไปแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นไรเอาเรื่องเหรียญไว้หลักแล้วกันตอนนี้เราจะมาดูอีกนิดหนึ่งขนาดของเหรียญบรรณาการนะฮะเหรียญบรรณาการประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.25 เซนนะซึ่งขนาดจะใหญ่กว่าเหรียญบาทรัชกาลที่4นะรัชกาลที่4นะไปวัดมาแล้วประมาณหนักบาทเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันบางกว่าและใหญ่กว่าเขาเรียกแฟลนหน้าเหรียญนะจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าหน่อยนึงใหญ่กว่าเหรียญบาทปกตินิดนึงฮะครับมันถ้าจะมาเทียบกัน2เหรียญจะรู้แล้วมันคนละไซส์นะครับโอเคครับนอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็คงจะมีเท่านี้คุณนิคมบอกว่าในมุมมองของนักสะสมการนำเหรียญไปเจาะทำสร้อยข้อมือน่าเสียดายอย่างยิ่งเห็นด้วยนะครับแต่ว่าคือความนิยมของคนในยุคนั้นเป็นแบบนั้นนะครับของอาจารย์ลิลันดอก็มี2เส้นนะเมื่อกี้เส้นนึงเป็นบรรณาการอีกอันจะเป็นเหรียญพิษเนาะเลนพิษคือลอสี่เหมือนกันแล้วก็แต่น่าจะเป็นผลดีที่ตกมายังสืบทอดยอดจุฬาวันนะครับเอาคุณนิคมคุณนิคมคุณนิคมครับคุณนิคมสนใจตกอยู่ในมือนักสะสมต่างประเทศหรือมากกว่ากันทุกวันเนี่ยคือเหรียญบรรณาการนะตั้งไหนจะลายแล้วนะในบ้านเราหาไม่ค่อยจะได้นะใช่เวลาจะได้ไปหาเหรียญบรรณาการกันเนี่ยจะต้องไปประมูลสิงคโปร์สมัยก่อนนะตอนช่วงประมาณปี2530เหรียญดีๆอยู่ต่างประเทศทั้งนั้นแหละไต้เซนเนี่ยพวกเราก็ต้องบินไปประมูลที่สิงคโปร์ถูกแล้วสำหรับเราที่คนเล่นเนี่ยอยากจะได้หมดสิทธิ์นะฮะหมดสิทธิ์จะต้องไปแข่งกับพวกเสียใจ ยกไปเท่าไหร่เขาก็เขาไม่สนอ่ะเรายกมือลองยกลองเขายกอย่างเงี้ยเขายกอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็เอาหมดครับก็หมดสิทธิ์นะพวกเรายังวัยรุ่นอย่างเราหมดสิทธิ์นะทางบ้านใครมีคำถามมาเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับเพราะว่าของรางวัลเราอีกเหลือเยอะเลยนะถ้าของเราเหลือเดี๋ยวผมก็จะให้ทางแอดมินเนี่ยเป็นตัดสินใจแล้วกันว่าใครเข้ามาถามนะครับเดี๋ยวจะมีของรางวัลให้นะครับทั้งหมดมี8รางวัลนะมีหนังสือของมีหนังสือธนบัตรรัชกาลที่9ด้วยนะ5รางวัล นะนี่ยังไม่ได้แจกเลยผมก็เลยไม่รู้จะแจกใครบ้างคุณนิคมเนี่ยได้คุณนิคมอยากได้อะไรคอมเมนต์มาเลยแล้วกันอ่ะแต่ผมว่าคุณนิคมอยากได้เหรียญน่ะ เอางี้ในฐานะที่คุณนิคมเข้ามาเนี่ยแล้วช่วยงานเราเยอะนะอันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เลียนดอนนั้นมอบอันนี้ให้คุณนิคมแล้วกัน ไม่รู้เหมือนเด็กเส้นไงไม่รู้นะ แต่ว่าถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเป็นคำถามที่ดีคือเป็นคนที่มีคุณอุปการต่อพวกเราด้วยแหละช่วยงานเรามาเยอะเลยคุณนิคมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขับเคลื่อนวงการเหรียญที่ลึกเนาะมาเป็นพิธีกรร่วมงานทุกตลอดอันนี้คือเป็นเหรียญที่ลึกงาน World Stamp นะครับหลายปีแล้วนะครับหวังว่าคุณนิคมน่าจะไม่มีนะครับถ้ามีแล้วก็ขอคืนได้นะครับผมก็อยากได้เหมือนกัน
ให้คุณนิคมทักอินบ็อกมานะครับที่อยู่ที่ไหนนะครับ20นาทีเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับถ้าใครมีคำถามนะยินดีมากๆแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยถ้าจะมีเปิดลัง2เหรียญเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเหรียญแบบโบราณบ้างก็คุยกันน่าจะเป็นเรื่องของเงินเจียงข้างหน้าเนี่ยอาจจะให้อาจารย์เลนดอนเนี่ยเอาเงินเจียงมาให้ดูว่าเงินเจียงบ้านเราเนี่ยมันมีที่มายาวนานยังไงแล้วหัวเมืองต่างๆมันมีประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายที่ผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์นิรันดรไม่เล่าเนี่ยนะหาคนมาเล่าแทนแกคงยากแล้วล่ะเพราะคนที่ศึกษาพวกนี้มีค่อนข้างน้อยและของก็กระจัดกระจายด้วยครับเงินเจียงต้องบอกว่าเป็นเงินในตระกูลเผ่าไทยนะฮะแล้วลักษณะพิเศษของเงินเจียงก็คือมีตีกาชื่อเมืองแล้วตัวหนังสือที่ตีกาชื่อเมืองนั่นก็คือตัวหนังสือไทยตระกูลหนึ่งครับหนังสือไทยตระกูลหนึ่งก็คือหมายว่าหนังสือไทยของแต่ละภาคเนี่ยมันจะมียกตัวอย่างของไทยสยามนะไทยล้านนานะแล้วก็อักษรล้านก็คืออักษรไทยแบบหนึ่งฮะลืมไปอาจารย์นิรันดรเอาเหรียญมาแต่ยังไม่ให้เขาดูของแท้ๆเลยวันนี้จะดูของแท้เดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์นิรันดรจะให้ดูชัดๆนะครับชัดๆเลยนะครับให้เต็มหน้าเลยนะเหรียญบรรณาการอันนี้บาทนึงนะฮะบาทอันนี้เหรียญตัว1บาทเงินนะฮะแล้วก็ลองสังเกตดูว่ามันจะตรงใกล้ๆยอดพระมงกุฎหามงกุฎเนี่ยจะมีรอยกราดนะฮะแล้วก็รัศมีจะเป็นเส้นละเอียดมากเส้นเล็กนะฮะเหรียญจริงอ่ะค่อนข้างคมนะคมกริบเลยคมกริบมากเลยพูดง่ายๆว่าคือถ้าใครมีโอกาสได้ดูเหรียญแท้ๆนะครับมันจะแยกออกง่ายครับทีเนี้ยการที่เราเนี่ย เล่นเหรียญกันแล้วเราดูแต่ในโลกออนไลน์ไม่มีโอกาสมาเข้าร่วมกับสมาคมหรือว่าเวลาเราจัดงานเนี่ยทุกคนไม่ได้มาดูไม่ได้มารับเขาเรียกว่าคำแนะนำเนาะครับถ้าวันที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีอาจารย์อย่างอาจารย์ลิเลนดอนอาจารย์หลายท่านเนี่ยให้ผมดูเนี่ยนะผมก็ไม่เป็นนะอันนี้ต้องดูของแท้ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดนิดนะฮะเหรียญบรรณาการโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยดาวที่อยู่รอบๆเนี่ยนะฮะครับดาวรอบๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนะฮะหมายความว่าแต่ละเหรียญจะมีดาวจะไม่เต็มไม่เต็มอ่ะฮะมันจะหายไปบางดวงแต่เหรียญไหนที่ดาวเต็มดาวครบเนี่ยถือว่าสวยละนี่ถือว่าเป็นต้องบอกคุณภาพดีแล้วหายากมากเพราะตีเต็มเนาะครับตอนนี้มาดูด้านหลังนะมันต้องเหรียญรุ่นนี้หุกกลับหัวไหมครับอาจารย์ลิลันดอนดูแล้วกันนะฮะหันนะมันจะหันแบบมีคนก็ถามบอกว่าทำไมคนไทยต้องทำเหรียญให้มันกลับหัวกลับหางด้วยมันหมุนปวดหัวหันแบบยุโรปอังกฤษอเมริกันเทิร์นนิ่งอันนี้อเมริกันเทิร์นนิ่งอันนี้คือแบบว่าไม่กลับหัวนะฮะเหรียญรุ่นนี้ถ้ากลับหัวนี่ก็ต้องตีเกมไว้ก่อนหรือไม่ก็เป็นมินเออร์เลอร์ไปเลยครับครับแล้วก็ลองดูดาวแล้วกันดาวนี้จะครบ6 8ดวงนะครับด้านหน้า5แฉกด้านหลัง6แฉกครับเสร็จแล้วมาดูเหรียญเฟืองนะฮะเหรียญเฟืองมีขนาดเล็กกว่านะแล้วก็ลองดูก็ถือว่าคมชัดนะมันจะไม่มีเฟืองนะฮะเหรียญเฟืองจะไม่มีเฟืองขอบข้างแล้วก็ลวดลายก็ค่อนข้างจะเต็มนะฮะคมมากนะเหรียญนี้ถือว่าสภาพสวยมากๆครับผมเสร็จแล้วลองดูทางด้านขวาของดอกไม้นะฮะดอกไม้ด้านขวานี่จะมีรอยขีดกาดนะฮะอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญบรรณาการเฟืองทุกเหรียญจะมีฮะในครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมีไม้จิ้มฟันมาเราลืมเตรียมไม้จิ้มฟันไว้ให้อาจารย์ลิลันดอนเขียชีโชครับแล้วก็ตอนนี้มาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยข้างเห็นจะเห็นดาวข้างบนใช่ไหมฮะหนึ่งดวงดาวหนึ่งดวงอยู่หลังขอบเลยใกล้ๆหลังบริเวณตำแหน่งหลังช้างหลังช้างฮะแล้วก็ทางด้านประมาณเก้าไม่ใช่การบริการ8นาฬิกาจะมีรอยบล็อกแตกนิดนึงนะฮะ8นาฬิกาเห็นรอยบล็อกแตกจากใบจักรนะฮะไปที่ขอบเหรียญ นะฮะอันนี้ก็เป็นตำหนิแบบนึงนะฮะแต่นี่เรามาดูเหรียญทองคำเฟื่องทองคำบรรณาการนะฮะเมื่อกี้รูปดูก็ไม่ค่อยชัดนะอันนี้ชัดกว่านะฮะมันมีมิติมากกว่าครับแล้วก็ขอบก็จะเรียบนะฮะขอไม่มีเฟืองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนจะไปจอดรูหรือไม่ก็ใส่หูติด
เพื่อจะไว้สลับห้อยคออาจารย์จะชี้ชี้ใช่ใช่ชี้หน่อยชี้หน่อยครับก็จะมีอาจจะมือใหม่สำหรับการถ่ายทอดนะครับแต่จริงแล้วผู้ถ่ายทอดเนี่ยมืออาชีพลอยคิกกัดลอยคิกกัดด้านนู้นนอนด้านหัวมุมพลอยขยับซ้ายอยู่ทางนี้ประมาณมันจะหลงหลงทางนี่เลยส่วนข้างหลังเนี่ยก็โดนไฟลวกไปนะมันก็สภาพก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าเหรียญหนึ่งเนี่ยหืดขึ้นคอนะกว่าจะได้หาได้เหรียญทองคำครับบรรณาการเนี่ยยากจริงๆนะไม่รู้จะพูดว่าไงนะยากเลยอาจารย์นี่ลันดอนมีตั้ง 5-6 เหรียญแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรรุ่นใครก็ไม่รู้นะแต่บังเอิญได้มาต้องขอบคุณเพื่อนที่แบ่งให้มานะฮะอันนี้ก็ถือเป็นเหรียญทองคำเอาอันนี้ไหมฮะอาจารย์เอาเหรียญสวยๆให้เขาดูไหมเออใช่ชัดๆเลยอาจารย์ชัดๆเลยอาจารย์ไปให้ใกล้ๆขอบคุณมากอันนี้ลวดลายของเพราะว่าผมเชื่อว่าอยู่ทางบ้านเราไม่มีโอกาสได้ดูของแท้หรอกที่อยู่บนสร้อยเนี่ยอันนี้ยังลวดลายค่อนข้างจะสวยจะชัดเจนอาจารย์มุมหนึ่งให้อาจารย์ให้นิ่งอะครับเดี๋ยวน้องก็หามุมเองให้นิ่งโอเคมีคำถามลวดลายก็ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมาหน่อยนึงเหรียญรูปช้างมหามงกุฎมีรอสออะไรบ้างคุณมานะรูปช้างไม่มีรอช้างมงกุฎคืออะไรรอสี่ใช่ไหมรอสี่ไม่มีรอสอนะครับไม่มีปีนะไม่มีปีนะครับปีเนี่ยมามีหลังจากรอสอ120ไปแล้วรัชกาลที่5นะครับรอสี่ไม่มีนะครับไม่ดูด้านหลังตอนนี้ใครไม่เคยสะสมเหรียญ นะครับแล้วก็อยากจะมาศึกษาเนี่ยยังไม่ช้าหรอกครับนี่เป็นด้านหลังที่เขาทำเครื่องประดับนั่นนะครับเหรียญลูกช้างมหามงกุฎมีรอสอแล้วไม่มีนะครับไม่มีปีไม่เคยเห็นนะคุณติ๊กบอกว่าสวยงามมากเหรียญบรรณาการทองคำหายากจริงนะแต่ละเหรียญกว่าจะหามาได้เนี่ยโอ้โหขืดขึ้นคอนะวันนี้เรามาให้ดูคุณ SK ถามว่าเหรียญบรรณาการเนื้อเงิน1บาทเนี่ยที่บอกว่ามีได้ประมาณ 2,400 เหรียญเนี่ย 2,400 บาทเนี่ยประมาณไม่ว่าเหลือเหรียญกี่เหรียญทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกประมาณยากอ่ะเขาว่าไว้ทั้งนั้นแต่ว่าผมเอาโอปิเนียนผมอ่ะผมว่าเมืองไทยอ่ะไม่เกิน30เหรียญผมมั่นใจมากเหรียญบาทเนี่ยไม่เกิน30เหรียญเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในมือพวกเราหรือว่าคนที่ รู้เรื่องเนี่ยต้องรู้ว่าใครมีต้องรู้ว่าใครมีเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนแล้วมันไม่ได้คว้างมากแบบแล้วมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆคนไม่รู้เรื่องแล้วมันจะได้เหรียญบรรณาการมาคนได้เหรียญบรรณาการมาเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นของพระราชทานมันต้องอยู่สนิทคุณพ่อปู่ทวดแบบทำงานในวังอย่างเงี้ยมีโอกาสแต่แบบลูกชาวบ้านโอกาสที่จะแบบว่าโปรยทานได้มาน่าจะยากแต่มีนะมีว่ายังไงบ้างครับเขาดูเขาดูหน้าจอนิดนะฮะหน้าจอตรงเนี้ยมีบันทึกไว้ในสมัยรัชกาลที่4นะฮะท่านพระราชทานนะเหรียญบรรณาการเนี่ยใส่ถุงผ้าแดงแล้วก็มีเหรียญคณิตเฟืองนะครับพระราชทานในงานขึ้นวังใหม่ก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพระอภินันนิเวศสมัยรัชกาลที่4ท่านสร้างพระอภินันนิเวศแล้วมีการฉลองก็คือเอาเหรียญเนี่ยเหรียญบรรณาการเฟืองเนี่ยเป็นของที่ลึกแจกในงานที่ลึกลองดูจากข้อมูลจากนี้แล้วกันฮะครับอันนี้ได้มาจากหนังสือนะฮะครับเหรียญรอ5นะครับที่บอกว่าจะถามคุณมานะทับทิมคนรักเมียนะครับแล้วจะรักตลอดไปช่วยชีวิตนะครับ ขอบคุณมาก คุณเป็นคนดีนะฮะก็เหรียญรอ5เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่รอสอ120อ่ะเป็นต้นไปคุณไปดูปีมันมีรายละเอียดอยู่นะครับแล้วก็มันมีเนื้อเหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญอะไรมันมีไม่เหมือนกันนะครับครับคุณติ๊กบอกว่าหากเหรียญทองเหล่านี้ไม่ได้เข้ารูปเป็นเครื่องประดับอาจจะสึกกร่อนหรือสูญหายไปแล้วก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับจะตอบให้เลยก็ได้คือเหรียญพวกนี้นะบางทีคนไม่รู้อ่ะพอมันใช้กันเก่าเข้าก็ไปหลอมเอาไปทำเป็นทองคำหรือว่าไปทำพระไปหลอมพระไปทำบุญอะไรเงี้ยฮะก็
ในลักษณะนี้มันเกิดขึ้นกับเงินพดด้วงกับเงินโบราณเยอะนะฮะคือว่าเวลาเขาหล่อพระหรือว่าทำบุญอะไรที่ไหนก็ตามเขาก็จะเอาเงินพดด้วงหยอดของมีค่าเนี่ยหรือว่าเหรียญที่มันสึกหรือว่าอะไรก็ไปหล่อเป็นพระเครื่องนะพระพุทธรูปเนาะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของคนเราว่าสิ่งที่ดีสุดก็จะเอาไปหล่อแล้วของพวกนี้มันก็จะน้อยลงหายไปตลอดหายากมากๆครับทีนี้สุดท้ายแล้วครับเราเวลามาสุดท้ายแล้วสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ใครตอบได้เป็นคนแรกก่อนเลยนะครับเหรียญที่ลึกของสมาคมเหรียญที่ลึกแห่งประเทศไทยนะครับเปิดจองวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับมาเลย3รางวัลเลยแล้วกันฮะ3ท่านแรก1เหรียญที่ระลึกนะครับที่เราจะเปิดจองมันมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับเปิดจองวันที่เท่าไหร่ตั้งแต่กี่โมง3รางวัลเลยแล้วกันง่ายดีถ้าใครฟังมาตั้งแต่แรกนะครับน่าจะนี่โอ้โหคุณ SK นี่ได้หนังสือเพิ่มอ่ะเนี่ยได้2รางวัลแล้วอ้าวไม่เป็นไรเราหยุ่นหยวนเรารักทุกคนนะครับมีคนตอบแล้วมีนะครับคุณ SK ตอบมาแล้วเนี่ยถ้าใครที่จะเป็นแบบคนแบบอย่างผมนะครับผมก็จะก๊อปปี้แล้วผมก็จะมาวางครับแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ทั้ง3คนแล้วครับนี่คุณสุรพงษ์นะครับผู้เฒ่าเล็กแก่นะครับวันนี้ก็คือเป็น FC ที่น่ารักอีก1ท่านนะครับของสยามคอยเราได้ผู้โชคดีแล้ว3คนโอเคพรุ่งนี้นะครับอย่านอนตื่นสายคืนนี้นอนแต่หัวค่ำสวดมนต์นะครับก่อนนอนแล้วก็8โมงเช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟัน8โมงครึ่งดื่มกาแฟ8โมง55เปิดเว็บไซต์เปิด Facebook สมาคมเหรียญที่ลึกแห่งประเทศไทยนะครับจะมีโพสต์ขึ้นมาตอน9โมงพอดีเลยแล้วไปคอมเมนต์จองนะครับ1คนได้1สิทธิ์นะครับสำหรับเหรียญเงินนะครับมันจะบอกว่าอาจารย์เจมขอจอง50เหรียญเหมาหมดไม่ได้นะครับได้แค่1ท่าน1 username 1เหรียญเท่านั้นส่วนเหรียญทองแดงได้ไม่เกิน5นะครับพรุ่งนี้แต่พอจองได้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไม่ต้องโอนนะครับไม่ต้องโอนนะโอเคเหรียญที่ลึกกับเหรียญหมุนเวียนรอ4 5เหรียญไหนนิยมมากกว่ากันผมว่ามันอยู่ที่คนชอบนะครับนะฮะเบนซ์กับ BM มันก็ดีทั้ง2อันนะครับแล้วแต่ชอบมันพูดลำบากเหรียญที่ลึกหมุนเวียนเหรียญลึกกับเหรียญหมุนเวียนรอ4 5เหรียญที่ลึกน้อยกว่าผลิตน้อยกว่าแต่เหรียญหมุนเวียนเนี่ยสวยๆแล้วหลุดรอดมาถึงปัจจุบันน้อยมากคือเหรียญกระสาบสมัยรัชกาลที่4ที่ผลิตมาเนี่ยถ้าพูดถึงความสวยความละเอียดลวดลายแล้วสู้ของเหรียญรอ5ยังไม่ได้เพราะว่าเครื่องจักรเป็นอีกชุดนึงแล้วของสมัยรัชกาลที่5รอ4ยังไม่มีเหรียญที่ระลึกออกมานะครับรอ4เนี่ยมีที่เป็นกระสาบที่ระลึกก็คือเหรียญแต้มเม้งนะครับแต่ก็ไม่ใช่เหรียญที่ลึกแท้ๆเหรียญที่ลึกแท้ๆนี่มาออกรัชกาลที่5ครับใครมีคำถามไหมครับน่าจะมีประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราครบเวลาแล้วแล้วก็อยากฝากทุกท่านนะครับได้ติดตามนะครับเพจของสมาคมเหรียญที่ลึกแห่งประเทศไทยนะครับมีทั้ง Facebook นะครับแล้วก็มีกลุ่มด้วยสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเหรียญมีทุกสัปดาห์ใน Lecture Book นะครับLecture Book นี่มีทั้ง YouTube นะครับแล้วก็มีทั้ง Facebook ด้วยใครสะดวกติดตามใน YouTube มันก็จะไปดูคลิปเก่าๆง่ายซึ่งออกมาเนี่ยทุกตอนเนี่ยจะได้เห็นว่านักสะสมแบบว่าที่เราสามารถไปขอความรู้ได้เนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็เวลาเป็นงานเวลามันมีงานอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเล่าเรื่องตอนบรรณาการเล่าเรื่องผ่านเหรียญโอเคยังมีเหรียญบรรณาการมันมีเล่าเรื่องผ่านเหรียญไปแล้ว uh-huh. ออกไปแล้วนะครับใครที่อยากจะมีข้อมูลบางอย่างที่มันไม่ได้มีในนั้นก็ติดตามคลิปเก่าๆของ Lecture Book ได้นี่ EP 16นะครับเล่าเรื่องผ่านเหรียญเรื่องนี้ใครเป็นคนให้ความรู้ไม่รู้อาจารย์นิรันดรใช่ไหมด้วยกันผมเหรอด้วยกันนะด้วยกันอ๋อผมจำไม่ได้แล้วผมมันหลายรายการจัดโอเคก็จะได้เห็นหน้าค่าตาว่าใครมีเหรียญคือใครเอาเหรียญอะไรมาออกใน Lecture Book เนี่ยจะรู้ว่าท่านนั้นน่ะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นอย่างเรื่องเหรียญปราบห่อเนี่ยก็ต้องยกให้กันท่านอุปนายกอีกท่านนึงอ่ะผมจะรอเมื่อไหร่ท่านจะมาเนี่ยนะครับจากเวียดนามเนี่ยจะได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติ้งนะครับน้ำดื่มสิงห์คาเทคแล้วก็สยามคอยและขอบคุณอาจารย์นิรันดรที่มาให้ความรู้และขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดเสมอมาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้9โมงเช้าอย่าลืมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ